นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่9นะครับในคอร์สหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนตะลุยโจทย์ม.6นะครับก็จะเรียนอะไรที่ละเอียดมากกว่าคอร์สธรรมดาทั่วไปวันนี้ครูก็จะทวนเรื่องนะครับนามคอร์สเล็กน้อยนามคอร์สเนี่ยนักเรียนจำไม่ว่านะครับอันนี้ไม่มีนะมันดูบนกระดานอย่างเดียวนามคอร์สเนี่ยเราจะจำไว้ว่าหน้าแดดเนี่ยต้องไม่มีคำนามแดดตรงนี้ถูกป่ะอยู่หน้าเวิร์บหลังเวิร์บเรียกว่าอะไรคอร์สนามคอร์สหน้าเวิร์บหลังเวิร์บเรียกว่านามคอร์สเราดูที่ตัวแดดอย่างอื่นอย่าไปสนใจนะถ้าเกิดด้านหลังแดดตามด้วย S บวก V นั้นในนามคอร์สสามารถลบรูปได้ในคาบที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องการลบรูปนะอันนี้ฟังผ่านเฉยๆว่าถ้านามคอร์สแบบไม่ต้องเขียนแดดได้แค่ตัวแดดตัวเดียวนะนามคอร์สลบรูปอนุโลมแค่ตัวแดดตัวเดียวไม่คือไม่ต้องเขียนแดดได้ในกรณีที่หลังแดดตามด้วยประธานกับกะริยาเป็นต้นอ่ะวันนี้ก็จะเรียนเรื่อง relative clause เมื่อสักครู่ให้ดูว่าหน้าแดดไม่มีคำนามหน้าแดดเป็น verb อย่างนี้เรียกว่านามคอร์สแต่ถ้าเกิด who whom whose which that where มีคำนามเมื่อไหร่เรียกว่า relative clause อย่าดูผิดนะเช่นหน้า who มี tribalเป็นคำนามเรียกครูว่าอะไรครับลีให้มันได้อย่างนี้นะหน้าข้างหน้าเป็นคำนามต้องเรียกว่าลีเพราะว่าลีเลทีฟทำหน้าที่ขยายนามต่อนะครับหน้าฮูมเจอคำนามไปขยายเรียกฮูมว่าลีเลทีฟคอร์สต้องเรียกให้เป็นนะครับหน้าฮูสมีเจ้าของเวลาเราแปลฮูสต้องแปลที่หลังมาหน้าจึงแปลว่าmeaning ความหมายของข้อความสังเกตไหมถ้า3ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันความหมายของข้อความการแสดงความเป็นเจ้าของเราใช้คำว่า whose ถ้าด้านหน้า which กับ that ไม่ใช่คนนะ which กับ that ด้านหน้าจะไม่ใช่คนนะเลือกได้เราก็เรียกว่าอะไรครับหน้า which กับ that เป็นคำนามเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับหน้าครับอีกละถ้าด้านหน้าเป็นคำนามห้ามใช้นามครับด้านหน้าเป็นคำนามเรียกว่าอะไร cross ตอบไม่ได้ relative cross เป็นต้นนะครับนะตัวอย่างหน้า where เป็นสถานที่เรียก where ว่าอะไร cross หน้า where เป็นสถานที่เรียก where ว่า relative cross ก็อยู่บน relative ทั้งหมดอ่ะถ้าเรายังจำแบบต้องจำแบบแม่นๆอ่ะหน้า when เป็นเวลาเรียกว่าอะไร cross relative cross ดังนั้นหน้า who whom which that whoWhere, when นะแต่ when นี่เราไม่ค่อยนับนะเพราะมันเลิกระบบการสอบไปละเอาต่อไปเราจะเรียนเรื่องการลบรูปทบทวนคาบที่แล้วเรื่องการลบรูปการลบรูปมีกฎอยู่ว่าตามด้วยอะไรครับ s บวก v ตัวอย่างเช่น whom I saw ตัว whom ตามด้วย I saw เราสามารถลบรูปอะไรทิ้งได้ whom ถูกต้องจึงเหลือแค่ the man I saw ดูบนกระดานเป็นหลักนะมันจะดีกว่านะครับThe dummy that I heard สังเกตว่าหลังแดดตามด้วยอะไรครับ I เป็นปากทาง heard เป็น verb เป็น v สามารถทำอะไรได้ครับลบรูป that เอาไปจึงกลายว่า the dummy I heard I heard ตรงนี้แต่ที่หนูอ่าน the man I saw หนูต้องบอกว่าผู้ชายที่ซึ่งฉันเห็นอย่าแปลว่าผู้ชายฉันเห็นผู้ชายที่ฉันเห็นก็ได้จังหวะกลองที่ฉันได้ยินอย่างการลดรูปเนี่ยจริงๆไม่ได้ลดรูปนะเพียงแต่ว่าขี้เกียจเขียนก็เอาคำว่าที่เนี่ยไปขั้น the man ที่ dumb beat ที่เป็นต้นนะครับอย่าลืมนะครับเราลดรูปได้แค่คำว่าไม่ใช่พวกนี้นะไม่ใช่พวกนี้นะมีคำว่า whom with that 3ตัวแต่ who who's where ลดรูปไม่ได้นะเนี่ยที่เขาเขียน who who's where ลดรูปไม่ได้นะลดรูปได้แค่คำว่าอะไรบ้างwhom which that นะครับเป็นต้นคู่นะครับต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็ถึงคำว่าในการลดรูปก็จะมีหลักการว่าต้องเป็นคำว่า whom which that เท่านั้นต่อนะครับการลดรูปนั้นนะครับนะการลดรูปนะต่อเลยนะขั้นต่อไปนะอีกวิธีนึงนะชื่อว่าทำเป็นวลีในการทำเป็นวลีเนี่ยในการทำเป็นวลีเนี่ยนักเรียนก็จะจำว่ามี3ตัวคือคำว่า who which that ตะกี้นี้ whom with that นะอันนี้ who which that เป็นต้นนะครับนะต่อนะครับตัวอย่างเช่นเราเห็น who บวกอะไรครับบวก is แล้วก็ละออกไปถูกไหมครับ
เมื่อวานเรียนมาแล้วว่า who with that ตัดทิ้งเห็น verb to be ให้ทำไมทิ้งครับตัด be ทิ้งอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีเขียวไปเลยสีเขียวมันแย่มากใช่ใช่มันสะท้อนแสงไปขออภัยใช่ครับผมให้ลบออกได้ verb to be is am are เอาออกได้ต่อนะครับตัวอย่างคือแบบนี้ who is ตัดทิ้งกลายเป็นคำว่า playing signal which are เป็นไงตัดเลยทิ้ง which are ทิ้งเพราะหลักการมีว่า who which that เห็น verb to be เช่น is am are ให้ตัดทิ้งเราเรียกว่าการเขียนแบบวลีถูกไหมวันเรียนเรื่องวลีมานะครับกฎข้อที่2ถ้าเจอ verb 1 verb 2เปลี่ยนให้เป็น verbไม่มี verb ing เช่น that เป็น who with that consist เป็น verb ช่องที่1เปลี่ยนเป็นอะไรครับ consisting เปลี่ยน consist of เป็น consisting verb ing กฎข้อที่3นะครับถ้าขั้นให้สวยเช่นย้ายพวกเนี้ยควรถ้าเคยมีคอมม่าก็รักษาคอมม่าไว้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่น who ด้านหน้ามีเนื่องจากเป็นชื่อถูกไหมต้องขั้นเครื่องหมายคอมม่า who ตัดทิ้งอะไรตัดทิ้งอีกครับ was ตัดทิ้งจึงได้คำว่า Sequoia the inventor แทนคือก็คือสูตรประธานชื่อตามด้วยอะบวกนามอะบวกนามสูตรชื่อตามด้วยคอมม่าอะบวกนามหาอะบวกนามไม่เจอก็ใช้ the คู่กับ of ไปทวนนะ the คู่กับ of คืออันนี้มันเป็นเลเวลสูงที่สอนสรุปต่อจากอาทิตย์ที่แล้วไงเข้าใจนะต่อไปเขาจะสอน adverb clause นิดหน่อยก่อน adverb clause เนี่ยประกอบด้วยส่วนสำคัญที่ไปท่องมาก็คือ conjunction หลัง adverb clause กดข้อที่1ต้องตามด้วย s บวก v เสมอนะครับซึ่ง adverb clause เนี่ยจะอยู่หน้าประโยคคำว่า main clause ประโยค adverb clause ก็คือตัวที่มี conjunction ตัวที่มี conjunction นำหน้า verb เรียกว่า adverb clause แต่ไอที่แบบไม่มี conjunction เรียกว่า main clause นะครับเมื่อเอา adverb clause ไว้หน้า main clause ต้องขั้นเครื่องหมายคอมมาอันนี้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนว่าหลัง adverb clause ตามด้วย s บวก v นะครับเมื่อเอา adverb clause หรือ conjunction ที่มี s บวก v อยู่หน้าประโยคหรือ s บวก v ต้องขั้นเครื่องหมายคอมมาอ่ะมาดูตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างเช่นคุณสังเกตว่า look at กับ saw เรามี verb กี่ตัว2ตัวประโยคคือคำว่า he saw เพราะว่าหน้า saw ไม่มีคอนแต่หน้าลุกมีคอนจังชันคือคำว่า when ดังนั้นข้อความนี้ก็สังเกตว่าเมื่อเอาอนุประโยคนำหน้าประโยคขั้นเครื่องหมายคอมมาแต่ถ้าเกิดเอาประโยคไว้หน้าอนุประโยคไม่มีคอมมาเช่น smith อันนี้เอา smith saw เรียกว่าประโยคเพราะด้านหน้า smith ไม่มีคอนแต่หลังลุกขอโทษตรงว่าหน้าลุกหลัง when หน้าลุกมี when เราเรียก when he look จนถึง point นี้ว่าอะไรอนุชื่อว่า adverb clause ที่ไปท่องมาว่า adverb clause มีความหมายอะไรบ้างตัวอย่าง you will see hundreds of stars ใครเป็นประโยค you will see เพราะหน้า will see ไม่มีคอนแต่พอ if you look at the sky เราเรียกตัวนี้ว่า adverb clause หรืออนุประโยคนะครับ since some planets are too far to send peopleSince some planets are too far away to send people เรียกส่วนนี้ว่า adverb clause อนุประโยค adverb clause โหตอบแบบขั้นเทพเลยเนี่ยงัวป่ะสวัสดีครับอันนี้ดูบนกระดานเฉยๆก่อนเดี๋ยวจะมีแผ่นให้นะเดี๋ยวมีแผ่นถ่ายเอกสารให้ computer operated spread probe เราเรียกว่าประโยคนั้นประโยคจะคู่กับอนุประโยคเสมอเอาล่ะกระดานมันเริ่มรวนอีกอ่ะต่อนะครับจะสอนหนึ่งหัวข้อที่4ใช่ไหมแล้วก็เข้าตำราแล้วนะครับปัญหาเรื่องฟอนต์เดี๋ยวลองดูที่หายไหมเมื่อวานให้ไปท่องมาคือเมื่อวันเสาร์ท่องมาว่าเหตุผลมีคำว่าอะไรบ้างครับ because ถูกขัดแย้งมีคำว่า although even though ตอนแรกจำกระดานคู่นี้ให้ได้ก่อนคือเหตุผล because sinceขัดแย้งคือคำว่า although even though อย่าปรับสีให้โทษทีลืมไปมันมองไม่เห็นมันมองยากมากครับผมอย่างนี้น่าจะดีขึ้นเยอะทันนะ
because since เป็นเหตุผลเพราะว่า although even though ถึงแม้ว่าเงื่อนไขใช้อะไรครับ if unless if แปลว่าถ้าประธานนะถ้าบวกประธานนะส่วน unless แปลว่าถ้าประธานไม่เอาเวลามีคำว่าอะไรบ้างครับ when why since until one before after อ่ะเดี๋ยวทบทวนใหม่ก่อนเดี๋ยวจะเละซะก่อนเพราะว่าตัวหลักเราใช้4ตัวเหตุผล because since ตัวที่2ขัดแย้ง although even though ตัวที่3เงื่อนไข if unless ตัวที่4เวลา when why at since till one before after ตัวที่เหลือคือตัวประสบการณ์ as if as though แปลว่าสมมุติว่านะ just as กับ as แปลว่าเหมือนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยทวน so thatin order that ดังนั้น so adjective adverb that more than ก็แปลว่ามากนะพวกนี้แปลว่ามากคนนึงมากจนกระทั่งคนนึงมากกว่าตัวนี้สำคัญนะเอา which บวก ever เอา where บวก ever แปลว่าก็ตาม ever แปลว่าก็ตามเอาแปลที่ง่ายสุดก่อนนะเช่น whatever แปลว่าอะไร whatever อะไรก็ตาม whoever ใครก็ตามถ้า which ever ก็สิ่งไหนสิ่งไหนก็ตาม whatever ที่ใดก็ตามที่ไหนก็ตามนะครับ no matter how ไม่ว่าอีกแล้วล่ะโอเคสักครู่นะครับหลังแก้สวัสดีครับห่วงอยู่เลยนึกว่าไม่มาแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับเอาไม้หลักๆตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเอกสารเขาน่าค่อยแจกโอ้โหเป้อย่างไพ่เลยเหตุผลมีคำว่า because since ขัดแย้งมีคำว่า although even though ก็คือขัดแย้งเงื่อนไขมีคำว่า if unless เวลามีคำว่า when why as since until once before after เอาให้เวลาจำ2นาทีเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาเอางี้ใช้ในหนังสือเรียนก็ได้มั้งเพราะหนังสือจะเรียนจะเห็นชัดเพราะว่าวันนี้จะขึ้นบทต่อไปไม่สำเร็จถ้าคุณไม่ได้ท่องในหน้าที่111อ่ะเดี๋ยวพวกพอยต์เนี่ยสอนทวนให้อีก1รอบนะครับคุณดูที่ในหน้า111อ่ะให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะเพราะครูจะเอาเอกสารมาเย็บแม็กให้พวกเราด้วยสอนต่อนะครับขออภัยด้วยนะครับก็กลับมาเฉลยกันบ้านซึ่งจะเรียนค่อนข้างเยอะมากเมื่อคาบที่แล้วก่อนอื่นเปิดหน้าที่104ก่อน104เนี่ยก็จะมีหลักการที่ว่าสูตรคน who verb คน whom s บวก v วัตถุ with that สามารถใช้ s บวก v หรือ v บวก o ก็ได้นะเจ้าของ whose คำนามเวลาแปล whose ต้องแปลหลังมาหน้านะต้องแปลนามก่อนแล้วก็ค่อยคำว่าของแล้วตามด้วยเจ้าของ whose นามด้านหลังจะวาง s บวก v หรือ v บวก o ก็ได้นะครับแต่สถานที่เนี่ยหลังแวร์ต้องใช้อะไรเสมอ s บวก v คำว่าแวร์เนี่ยจะแทนคำว่าข้างในสถานที่นั้นหรือแวร์จะแปลว่าที่นั่นเลยก็ได้ก็คือถ้านักเรียนเบื่อคำว่าข้างในเขาจะก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมตับนี่ไม่ได้ใช้ which กับ that นะเพราะตับนี่อยู่ในข้างในของเราจึงต้องใช้คำว่าอะไรครับ where ถ้าเขียน where ต้องตรวจด้วยหลัง where ต้องมี s บวก v จะใช้สูตรสลับไม่ได้นะไอ้สูตรที่สลับได้จะมีแค่ which that กับ whose เท่านั้นที่สลับได้ว่า s บวก v หรือ v บวก o s บวก v หรือ v บวก o ได้แค่3กับ4นะถ้าเกิดเป็นสูตร1จะฟิกเลยว่า who บวก verb เท่านั้นสูตร2 whom s บวก v เท่านั้นสูตร5หลังแวร์ใช้ s บวก v เท่านั้นนั่นก็จะละเอียดมากนะครับการใช้ relative อย่างตอนต้นชั่วโมงก็เตือนไปละไอ้เรื่องสูตรชื่อคนใช่ไหมนะถ้าเจอชื่อคนต้องทำยังไงบ้างนะไปทวนมานะครับอันนี้สูตรการลดรูปเราสามารถลดรูปคำว่าอะไรได้บ้าง whom which that ถ้าตามด้วย s บวก v แล้วก็สูตรพิเศษที่ใช้ทำข้อสอบมากที่สุดแต่ตรงนี้นะถ้าเป็นระดับมหาลัยก็ไม่มีนะจะอยู่แค่คนที่จะไปสอบพวกอะไรสารพัดทุกข้อสอบอะมีหมดแต่ถ้าเกิดแค่เรียนในโรงเรียนหรือว่าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สอนนะคือเขาไม่ได้มาสอบเพราะว่าถือว่าเป็นขั้นสูงสุดละ
ก็คือการเอาบุพบทหรือ preposition รวมกับ whom which whose เท่านั้นถ้าเป็นคนใช้คำว่า whom ถ้าเป็นสิ่งของใช้คำว่าถ้าเป็นเจ้าของใช้คำว่า whose นะตัวอย่าง this is Jennifer นักเรียนจำได้ใช่ไหมผู้หญิงใช้คำว่าอะไรบ้าง she her her จำให้ได้นะผู้ชายใช้ he him his ถ้าเป็นเอกพจน์ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงใช้ it it itแล้วก็พหูพจน์ใช้ they them their ไอ้ที่สอนเทคนิคนั้นไปอ่ะเราจะรู้ทันทีว่า her ตัวเนี้ยมีตัวซ้ำต้องซ้ำกับผู้หญิงคุณจะไม่เสียเวลามองโทนี่คุณจะโฟกัสที่ her แล้วคุณก็ไปมองใครเลยผู้Jennifer ไว้ไอ้ที่ให้ท่องอะไรบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหึ he him his she จ้าอ่ะโอเคเอาไปว่าตามนั้นนะครับต่อไปเรามาดูกฎ3ข้อของโครงสร้างพิเศษ1เราวางบุพบทนำหน้า whom whose เท่านั้นเช่น on whom ถูกแต่ whom on ผิดต้องวาง preposition หน้า relative เท่านั้นกฎข้อที่2ส่วนหลังของ on whom ต้องตามด้วย s บวกเท่านั้นหลักการที่3ให้เอา preposition ในข้อ1มารวมกับ verb ในข้อ2เอา preposition ในข้อ1ที่เราวางไว้หน้าเช่นเอา on ตัวเนี้ยมารวมกับ verb ตัวเนี้ยแล้วต้องเกิดความหมายเช่น this is Jennifer ใช่ไหมเราเรียนมาแล้วนะว่า Jennifer ซ้ำกับ her เราเปลี่ยน her เป็นคำว่าอะไร whom คุณเปลี่ยน Jennifer ไม่ได้นะคุณเปลี่ยนได้แต่ her เปลี่ยนเป็นคำว่า whom หน้า whom บังเอิญมีอะไรพอดี which ก็เอา which whom มาทั้งเซตจึงกลายเป็นว่า this is Jennifer comma ทำไมถึงมี comma เพราะ Jennifer เป็นตัวพิมพ์ตามด้วยคำว่า which whom เหลือใครโทนี่ get แล้วก็ปิดเครื่องหมายคอมม่าเขียนลงน้ำหนักไงนี่เครื่องหมายคอมม่าfull stop อ๋อ full stop ใช่เขาจำผิดว่ามันต่อท้ายตรงนี้ใช่ละใช่ละลืมไปนึกว่าแทรกกลางมันต่อท้ายใช้จุด full stop ขอบคุณมากคุณลืมต่อไปมาตรวจ3อย่างพร้อมกันอย่างที่1 which นำหน้า whom อย่างที่2 s บวกv อย่างที่3ย้าย preposition ไปรวมกับ verb คือย้ายคำว่า which ไปต่อหลัง get along ต้องเกิดความหมายนั้นนี่กฎข้อที่3 get along with แปลว่าสนิทสนมแบบนี้ถือว่าถูกต้องเข้าใจยังเดี๋ยวตรงนี้จะไปเรียนตอนม.6 ให้ละเอียดจริงๆข้อนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะแต่นี่แถมให้แต่การแถมเนี่ยอาจจะทำให้งงนะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะครับในหน้าต่อไปในหน้าต่อไปเนี่ยก็จะมีสูตรพิเศษ1คำบอกปริมาณก็คือถ้าเจอพวก determiner ให้ใช้สูตรว่าตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า determiner of with เมื่อเป็นสิ่งของ of whom เมื่อเป็นคนตัวอย่างก็อย่างนี้ก็ไปดูเทปย้อนหลังเอานะขึ้นเทปให้ละต่อนะครับคำว่า where กับ preposition นำหน้า with สามารถยืมกันได้เช่นแต่คำว่า in with เนี่ยหรือว่า where เนี่ย where ต้องเป็นสถานที่เท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่าง in which เนี่ยก็คือคนไทยชอบใช้ in ตัวนี้แทนคำว่า in the shop ใช้คำว่า in which in which ตัวนี้แทนคำว่า in the shop นี่เป็นแบบนิยมไทยนิยมถ้าเป็นฝรั่งก็ไม่ค่อยนิยม in which จะใช้คำว่า where ดังนั้น preposition นำหน้า which ต้องเท่ากับ preposition นำหน้าจึงจะเท่ากับคำว่า where ไม่ใช่ว่าเจอ preposition which เป็น where ทุกตัวไม่ใช่นะpreposition นำหน้า which จะเป็น where ได้ต่อเมื่อต้องเป็นสถานที่เนี่ยก็พยายามสอนทวนให้แล้วนะให้เดี๋ยวก็ไปดูซ้ำที่ตัวเองการลดรูปสูตรพิเศษในหน้าต่อไปการลดรูปสูตรพิเศษมีกฎอยู่ว่าละกับลดรูปไม่เหมือนกันนะอันนี้คือสูตรละละนี่เกิดจากอะไรละ whom which thatละทิ้งเมื่อมันตามด้วย s บวก v นะครับก็จะเหลือแค่คำนามตามด้วย s บวก v งั้นเวลาแปลคำนามนี้ต้องตามด้วยคำว่าที่ประธานกริยาคำนามที่ประธานกริยาถ้าเจอคำนามทุกตัวแล้วมี subject บวก verb เราเรียกว่าการละให้อย่าลืมเติมคำว่าที่ไปนะเช่นตึกที่ฉันเห็นรถยนต์ที่ฉันขับอย่าไปว่ารถยนต์ฉันขับอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะเขาลดรูปต้องเติมที่เข้าไปทีนี้นอกจากการละต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนเป็นวลี relative นั้นสามารถทำสูตรเป็น participial phrase หรือว่าวลี participial
ได้แค่3ตัวเท่านั้นอันนี้ whom with that ใช่ไหมอันนี้ใช้สูตรอะไร who with who which that ถูกตัดทิ้งเข้าสูตรที่1 verb 1 verb 2ทุก verb กลายเป็น verb ing verb to be บวก verb 3ตัด be ทิ้งตัด be ทิ้งอย่างเดียวเหลือ verb 3 verb to be บวก determiner คำนามตัด be ทิ้งเหลืออะบวกนามเรียกว่า appropriative ดังนั้นสูตรพิเศษเรื่องฉายาชื่อคนมันก็เลยเกิดละจังตรงสูตรนี้เดี๋ยวตามซ่อมในเทปได้แต่ถ้าเกิดจดได้ก็จดไม่ว่าถ้าไม่ไหวก็ตามเทปเพราะมันเยอะคาบที่แล้วมันเยอะนะครับเดี๋ยวตรงสต๊อปตรงนี้ให้เพราะสูตรนี้สำคัญจำได้ใช่ไหมเมื่อเช้าบอกว่าประธานเป็นชื่อต้องหาอะไรอะบวกนามที่ครูพูดเป็นชุดอะบวกนามหาไม่เจอใช้ the คู่กับof the นาม of นาม the คู่กับ of ก็ได้หรือ of คู่กับ the ก็ได้หา of กับ the ไม่เจอปรับเป็น one of the ตามด้วยนามพหูพจน์ทำ3สเต็ปไม่เจอถึงจะใช้ wh บวก verb จะเป็น s บวก v ก็ได้นะคุณต้องไปจบตะกี้นี้มาเช่น who บวก verb whom s บวก v where s บวก v นะจากตะกี้นะอันนี้ใช้ต่อเมื่อประธานเป็นชื่อเท่านั้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็คงจะได้เวลาเฉลยละเพราะสรุปหลักๆมีแค่นี้ค่อยๆตามจากเทปได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบท relative เรียนลึกมากแต่ว่าสอนง่ายนะไม่ใช่สอนให้มันยากอ่ะขออนุญาตไปที่หน้าที่110ครับเริ่มจากข้อความนี้หา verb ก่อนหนูจะได้คำว่า was เป็น verb ตัวที่1 made เป็น verb ตัวที่2ไปดูข้อ4ก่อนสอนข้อ4นิดนึงเพราะว่าสอนแล้วแต่อาจจะลืม s บวก v comma and s บวก v ถ้ามีประธานหลังแอนเมื่อไหร่ต้องเขียนเครื่องหมาย comma ก็ดูที่ตรงนี้อีกสูตรหนึ่ง S V and V ไม่มีคอมม่าข้อ4อย่าเลือกนะเขียนได้มั่วมากเข้าเรื่องได้แล้วเนาะเตรียมตัวนะครับจะเอาสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะก่อนอื่นนักเรียนรู้ว่าในโจทย์ข้อนี้นะมี verb 2ตัวต้องเติมคอนจังชันขออนุญาตเขียนคอนจังชันไว้ตรงนี้นะคอนจังชันตามหลังคำนามเรียกว่าอะไรนามคอสผิดอีกละรอบที่เท่าไหร่แล้วตามหลังคำนามเรียกว่าอะไรถ้าบอกนามคอสนี่เจ๊งเลยนะอันนั้นตามหลังเวิร์บจำไว้คอนจังชันที่อยู่กับนามไม่ใช่นามคอสต้องท่องกลับได้เพราะชื่อมันคล้ายไงคอนจังชันตามหลังนามไม่ใช่นามคอสเรียกว่ารีเลทีฟที่ตามหลังคนมี2ตัวคือคำว่า who กับ whom หลัง whom ตามด้วย s บวก v หลัง who ตามด้วย verb ถูกไหมเหลือแค่ข้อ1กับข้อ3จะสอนแล้วนะว่าทำยังไงถูกสูตรหมดเลยทำยังไงเป็นเพราะว่าเราลืมเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ย้ำไปเมื่อคาบที่แล้วเวลาเรียนบทนี้ต้องท่องก่อนต้องท่องอะไรก่อนผู้ชายใช้ he him hisผู้หญิงใช้ดังนั้น woman ตรงนี้ก็คือตัวที่ต้องดัดแปลงจำไว้นะคำนามตัวที่อยู่ติดกับ relative ต้องแปลงเช่นผู้หญิงแปลเป็นคำว่าอะไร she her แสดงว่าเราจะเห็น3ตัวนี้โผล่อีกไม่ได้แล้วนะเพราะมันถูกเปลี่ยนไปเป็น who หรือ whom แล้วนะดังนั้นข้อ1ผิดเพราะว่าใครซ้ำ she ไปซ้ำงั้นข้อ1เขียน she ไม่ได้นะนี่คือเทคนิคพิเศษที่ไม่ต้องไปแยก2ประโยคปกติเรียนพวกนี้ครูเขาต้องให้แยก2ประโยคนะเช่น according to legend Betsy Ross was a woman จบประโยคที่1ประโยคที่2จะแต่งว่าไงก็ต้องบอกแต่งว่า she made อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอ่านรู้เรื่องกว่างั้นพอคำว่า she made เปลี่ยน she ให้เป็นอะไร who งั้นมันยุ่งยากสมองตามไม่ทันใช้สูตรวิธีใช้สูตรง่ายมากคำนามที่อยู่หน้า conjunctชาติหรือคำนามอยู่หน้า relative ก็ไปท่องสูตรผู้ชายใช้ he him his ผู้หญิงใช้เขาหยุดที่ she her นะก็ตรวจด้านหลังถ้าด้านหลังเจอ she อีกผิดด้านหลังเจอ her อีกผิด
ถ้าด้านหน้าเป็นผู้ชายเจอ he ด้านหลังผิดด้านหน้า whom เป็นผู้ชายเจอ him ผิดเข้าใจเดียวอย่างจะยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าข้อ4นะเรารู้ว่าตรงนี้ต้องลง relative แน่นอนตรงนี้ต้องลง relative แน่นอนเพราะมี verb คือคำว่า provide กับติ๊ก verb ให้ทันก่อนยังไงก็จะไม่ข้ามหลักการเรื่องนี้นักเรียนจะรู้ว่าซีดตัวเนี้ยมันอยู่หน้าคอนจังชันอ้าวอย่าพลาดนะคอนจังชันตามหลังคำนามเรียกว่านามคอสอีกแล้วคอนจังชันที่ตามหลังคำนามเรียกว่าอะไรrelative ถ้าเจอ relative ทุกครั้งต้องดัดแปลงซีดเป็นพหูพจน์สรรพนามคือคำว่าอะไรบ้างเดสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามได้3คำคือเดเดมแดในเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยต้องไม่โผล่คำว่าอะไรบ้างเดเดมแดเข้าใจยังนั่นวิธีดูแบบสเต็ปสูงอ่ะบังเอิญโจทย์ชุดนี้จะเป็นโจทย์ฝึกมันก็เลยง่ายอ่ะกลับมาที่ข้อนี้กลับมาข้อที่มากลับมาข้อนี้นะเฉลยข้อ4เพราะว่าข้อ3ผิดขาดเวิร์บใช้ไม่ได้นะต้องมีเวิร์บ2ตัวปรับสอบข้อ3ไปมี R ตัวเดียวเลยไม่เลือกนะครับอย่างข้อเนี้ยสนุกละนะตั้งใจดูนะคำว่า the spinal cord is a long thick bundle of nerve คุณจะต้องจบเรื่องทุกอย่างมาเช่นเอกพจน์ขีดเส้นเลยแล้วกัน a long thick bundle of nerves a long thick bundle เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์เพราะว่าเป็นเอกถ้า A มาตัวเดียวเป็นเอกพจน์ถ้า A มาพร้อมกับ a few a number จะเป็นพหูพจน์งั้นเอกพจน์เนี่ยจะไม่อยู่ที่ nerve นะแต่กี้ผมสอนว่าให้ดู conjunction ที่อยู่หลังคำนามแต่จริงๆไม่ดูที่ nerve นะเพราะคำนามคือคำว่า bundle ไอ้นี่เรียกว่าวลีตามทันเปล่าข้อนี้สูงขึ้นแล้วนะก็คือทุกข้อมันจะออกง่ายๆไงว่า conjunction ตามหลังคำนามดูได้เลยไงทันไหมเอาใหม่นะconjunction ที่ตามหลังคำนามเรียก conjunction ว่า relative เราต้องเอาคำนามตัวนี้ไปแปลงเป็น he him his she her her they them their it 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 ข้อนี้ก็เหมือนกัน conjunction ที่ตามหลังคำนามเรียกว่า relative แต่จะเอาตัวไหนไปแปลงต้องเอาตัวที่ไม่มีวลีตัว of นี่มีวลีแล้วไม่แปลงนะทันเปล่าอย่างตัว of นี่ไม่แปลงนะวลีนี่เรียนมาแล้วนะ add on in under บวกคำนามไม่แปลงนะดังนั้นเลื่อนไปเอาตัวนี้แทน bundle ครูถึงถามว่า bundle เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ bundle มันเติม s ไหมเอกพจน์ด้านหน้ามีอะด้วยเป็นเอกพจน์ใช้คำว่า it แล้วก็ is ดังนั้นข้อ3ผิดข้อ4ผิดเข้าใจยังเพราะเห็นคำว่าอะไร it เนี่ยคือการทำโจทย์แบบขั้นสูงแบบแป๊บเดียวจบอะซึ่งโจทย์ทุกอย่างเนี่ยเด็กที่ไม่เคยเรียนมาจะงงมากว่าจะเอาอิดไม่อิดก็จะหลงกลไปแปรถ้าใครหลงกลไปแปรนี่ก็เสียชีวิตในห้องสอบคือปวดหัวกลายเป็นว่าเขาให้ทำข้อละ 25-30 วินาทีนะไม่ใช่ข้อละ1นาทีนะไปสอบจริงเนี่ยพวกแกมมานี่นะเขาทำกันที่30วินะเขาทำยังไงเขานับเวิร์บเจอพวกแกมมานี่เขาไม่ใช่มานั่งกระดูกสันหลังเขาไม่แปรไอ้ที่พิมพ์เนี่ยเพราะว่ามีเด็กมันโวยประมาณว่ามันแพ้แล้วผ่านมันทำไม่ได้มันบอกว่าไงทำไม่ได้เพราะครูอ่ะไม่แปลให้ก็ทนฟังมา10ปีปีที่10ทนไม่ไหวอ่ะพิมพ์ให้แล้วกันเดี๋ยวนี้มันเถียงเก่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวสังเกตครูไม่ได้ใช้ภาษาไทยเปิดโจทย์มาถึงครูทำยังไง1ครูเจอ is เป็น verb มันง่ายจะ30วิได้ยังไงก็ต้องมีวิธีทำ is เป็น verb ตัวที่1 run เป็น verb ตัวที่2 is เป็น verb ตัวที่3ข้อ3 run เป็น verb ตัวที่4ข้อ4 run ก็เป็น verb ขอโทษข้อ4 run เป็น verb ตัวที่2เมื่อมี verb 2จุดต้องใช้อะไร1จุด conjunction ตามหลังคำนามเรียกว่า relative พอรู้ว่า relative เริ่มท่องละ bundle แปลว่ากลุ่มมันไม่ใช่คนจริงๆเราก็รู้ว่า bundle มันไม่ใช่คนแน่นอนมันไม่ใช่อาชีพคนแน่นอนละต้องใช้คำว่าอะไร which กับ that ตอบข้อ1นะมันก็จะไม่งงเลยคือมันคิดได้หลายหลากหลายวิธีไงต่อนะครับอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณเก๋าเกมคุณเห็นแดดแดดคืออันนี้สอนแบบคนที่แบบทำโจทย์มานานคุณเจอคำว่าแดดในช้อยแล้วคุณก็เจอว่าถ้าเราเขียนแดดลงไปในโจทย์ข้อนี้จะอยู่หลังคำว่าอะไรพอดีรีคา
เออจึงเรียกว่ารีเลย์เขาก็จะเปลี่ยนรถยนต์รถยนต์เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เห็นอะด้วยใช้คำว่าอะไรบ้างเอกพจน์อิดอิดอิดสามผิดหนึ่งผิดเข้าใจยังถ้าเกิดคนไม่เคยเรียนจะเกิดอาการนี้ขึ้นนะจะเขียนแบบคนไม่เคยเรียนนะจะเขียนตัวอย่างอ่ะเขาจะพูดอย่างนี้นะครูข้อหนึ่งผิดได้ไงอาจารย์เคยสอนว่ารถลูกบอกว่าหลังคาตามด้วย S บวก V นี่ไงครูเป็นสูตรการรถลูกเขาจะไม่เข้าใจคือวิชามันเริ่มตีกันแล้วไงเก็ตป่ะซึ่งมันผิดเพราะว่าตัวอิดไปซ้ำกับตัวคาเออมันซ้ำไม่ได้เข้าใจไอเดียยังเพราะมันถูกเปลี่ยนแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่คอนจังชันด้วยถึงบอกว่าขั้นที่หนึ่งของการทำ relative คุณจะต้องเปลี่ยนผู้ชาย he him his ผู้หญิง she her her เข้าใจยังมันจะช่วยตัดช้อยได้อื้อเลยอ่ะทางนี้ก็ตอบมาแล้วตอบข้ออืมถูก that hand ไปต่อข้อที่7ข้อที่7ข้อนี้ไม่พูดเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสูตรชื่อถูกต้องครับเขาแม่นนะสูตรชื่อใช้อะไรตอบให้ชื่นใจอ่ะบวกนามถ้าใช้ the ก็กลายเป็น the name of ถ้าใช้ one ก็กลายเป็น one of the เนี่ยเขาจะเป็นซีรีส์แบบนี้อืมเขาจะเป็นซีรีส์แบบนี้อันนี้ใช้เฉพาะนามที่มาคนเดียวนะเนื่องจากตัวนี้เป็นเอกพจน์นะเนี่ยตัวนี้เป็นเอกพจน์เลยใช้3สูตรนี้ได้ถ้าด้านหน้าเป็นนามพหูพจน์จะทำยังไงก็ต้องใช้อย่างนี้แทนถ้าด้านหน้าเป็นนามพหูพจน์ก็ต้องบวกนามที่เป็นพหูแทนเข้าใจยังเข้าใจไอเดียยังแต่ส่วนมากข้อสอบจะเป็นนามเอกพจน์เพราะว่านามเอกพจน์มันจะมีสูตรได้ต้องเยอะได้ต้อง3สูตรถ้าไม่ใช่นามพหูพจน์มันจบมันได้แค่ตัวเดียวเก็ทมั้ยฉะนั้นข้อสอบมันจะไม่เล่นพหูเพราะว่ามันโอ้โหกาช้อยเดียวจบมันไม่ได้มันต้องให้เด็กเลือกเยอะๆปวดหัวอ่ะเขาเฉลยเสร็จแล้วนะอ่ะบวกนามนี่ก็เหมือนกันจำได้ใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อครูสอนว่าอย่างที่หนึ่งต้องใช้อ่ะบวกถ้าหาไม่เจอต้องท่องสูตร W H บวก verb เหลือข้อ1กับข้อ4ทำยังไงสอนไปแล้วเปลี่ยนแก๊สเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เป็นคำว่า itอิดอิดเขาเขียนอิดตัวเดียวรู้แล้วใช่ไหมว่าข้ออะไรผิดข้อสองผิดข้อหนึ่งผิดเขาจะอย่างนี่คือขั้นเทพที่เราใช้ในห้องสอบแต่อย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายๆนะจับมาเรียนปีหน้าอีกหนึ่งปีเต็มนะเห็นครูทำแล้วก็โคตรง่ายไม่นั่งทำเองก็ทำกันไม่เป็นอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆเห็นไหมอย่างตอนเนี้ยคุณรู้ละสมมติว่าคือไม่ต้องสมมติหรอกสอนเลยเห็น who whom withthat ในช้อยเห็น who whom with that แล้วตรงนี้เห็นคำนามบทนี้สอบเรื่อง relay อีกหนึ่งรอบนะถ้าเจอคำนามต้องเจอคำนามอยู่ข้างหน้า who whom with that พอดีนะจะไม่เป็นนามคอสแต่ถ้าเกิดเจอ verb ตรงนี้ถ้าเป็น verb ตรงนี้ถ้าเป็น verb จะเป็นนามคอสถ้าเจอคำนามจะเป็นอะไรคอสให้แปลงร่างไฟเบอร์พหูพจน์เปลี่ยนเป็นคำว่าเดย์ตีตายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ไปคิดเรื่องอะไรอยู่ฮะไปคิดเรื่องอะไรอยู่เขาพูดเรื่องเดย์เดมแดดังนั้นสมองจะรู้ว่าข้ออะไรผิดแน่ข้ออะไรผิดเออสี่เห็นยังอย่างเงี้ยครูที่โรงเรียนไม่มีสอนนะเขายังไม่รู้เทคนิคนี้นะคุณอย่านึกว่าเรียนมาเหมือนกันทำอาชีพเดียวกันแล้วจะมีเทคนิคนะไม่จริงนะไม่งั้นข้าวมันไก่ในประเทศไทยส้มตำประเทศไทยแม่งร้านกว่าเจ้าก็เหมือนกันหมดอ่ะไม่เหมือนกันสักร้านอ่ะถ้าลองไปกินต่างคนต่างมีเคล็ดลับเฉลยข้อ2แม่อธิบายต่อแล้วโคตรง่ายนี่ก็เหมือนกันเราเห็นเบอร์รี่เป็นคำนามเห็นวิทเห็นแดดสอบเรื่องอะไร relative ก็อย่าขี้เกียจเปลี่ยนเบอร์รี่ให้เป็นอิดนะอย่าไปเสียงอะไรประหลาดมาอีกอ่ะใช่ไหมเบอร์รี่เป็นเอกโพสตัดช้อยอะไรได้ช้อยสามสี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็เป็นเองและ relative ก็มีคำว่าสิ่งของใช้ wish กับต้องใช้นะจึงตอบข้อ1เข้าใจอย่างเห็นไหมโคตรเร็วเลยจริงๆแล้วมันต้องคิดความเร็วอย่างเงี้ย25วิ30วิคิดได้ยังไงก็คิดแค่เนี้ย30วิถ้าทำให้ดูเดี๋ยวว่าเรียนกับผมต้องประมาณปีนึงแต่อย่าขี้เกียจนะแล้วจะทำแบบนี้ได้เช่นนี่เป็นชื่อใช่ไหมควินนินนี่เป็นชื่อก็ใช้สูตร
ว่าละว่าละว่าละสูตรชื่ออะบวกอะบวกน้ำตอบข้อตอบสามเสร็จละก็มีแค่นี้จริงๆอ่ะเห็นยังไอเดียจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะเพื่อความสบายใจขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะ one use ตั้งใจฟังนะดรักตัวนี้ไม่ใช่คน ed ตัวนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ถูกก็เลยไม่ใช่เวิร์บไงเก็ตยังนะเลยเขียนได้เพราะว่าเกิดเราไม่เรียนมาล่วงหน้าเราจะบอกว่าอ้าวครูนี่ไม่ใช่เวิร์บ2เหรอจะต้องมาถามครูเนี่ยว่าครูยูสตัวนี้ไม่ใช่เวิร์บ2เหรอครูถึงสอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าพยายามจำให้ได้นะเบิร์บเนี่ยเป็นเวิร์บอะไรเวิร์บ2ถ้าประธานเป็นวัดถูกบวกเวิร์บ ed จะเป็นเวิร์บ3ใช่ซึ่งตรงเนี้ยห้ามผิดคือคนเรียนระดับม.6 แล้วถ้าแยก2กับ3ไม่เป็นนี่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะตัว2อ่ะมันต้องนับ conjunction อีกตัว3นี่ต้องนับ verb 3 prep position ตามด้วยคำนามหานามไม่เจอใช้ใครถูกมันจะเป็นคอมโบแบบนี้ในการเขียน verb 3ยังไง verb 3ไม่ใช่เรียนกันง่ายๆนะตอนที่เราเรียนเนี่ยเขาไปทำให้มันเรียนง่ายเรียนสนุกไงแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะเนี่ยไม่งั้นเขาจะใส่ทำไม verb 3อะไรอย่างเงี้ยตามด้วยคำว่า to kill malaria เงี้ยเพื่อให้มันครบคอมโบอ่ะต่อนะครับBilly holiday จริงข้อนี้ยากมากเลยบอกได้คำเดียว1ไม่ใช่ข้อนี้1ไม่ใช่เพราะ holiday เป็นชีถูกเป็นผู้หญิงข้อนี้ถ้าอ่านให้จบมันเป็นผู้หญิงข้อนี้ไล่สูตรอย่างนี้ครับการใช้ภูมิต้องบวกด้วยคำนามเจ้าของไว้หน้าเข้าใจไหมการใช้ภูมิเจ้าของอยู่หน้าแม้เวลาแปลข้อ2ต้องแปลว่าแปลสไตล์ก่อนอ้าวเขียนให้เลยแปลสไตล์ก่อนสไตล์แปลว่าลักษณะซิงกิ้งแปลว่าการร้องยูนิคแปลว่าเอกลักษณ์เนี่ยต้องแปลยูนิคซิงกิ้งสไตล์ก่อนลักษณะการร้องการร้องอันมีเอกลักษณ์ฮูสแปลว่าของแล้วด้านหลังก็คำว่าอะไรบิลลี่ขอย่อว่าบิลลี่ฮอลิเดย์ย่อว่าบิลลี่ต่อนะถ้าใช้ฮูหลักการง่ายๆหลังฮูต้องบวกเอ้ยปลาคุลายอีกแล้วตัวนี้ต้องเป็นฮูสโอ้ยขอโทษทีมันนั้นต้องเป็นฮูสปากผมมีปัญหาเรื่องสายตาเขารุนแรงขอโทษทีหลุมลืมเปลี่ยนแว่นอีกอันต่อขอโทษนะอันนี้ต้องเป็นฮูสนะเอางี้เพื่อความสบายใจขอกลับช้อยแล้วกันนะอันนี้เป็นฮูสขออภัยนะต้องมองเป็นฮูสจริงๆอันนี้เป็นฮูคือพูดแล้วก็อายุพอมันขึ้นเลข4สายตาสั้นกับสายตายาวมันอยู่ในลูกตาเดียวกันถ้าคนที่ไม่ใช้แว่นสายตามันจะเป็นตายาวถ้าคนที่ใช้ตาสั้นเตรียมตัวได้ตามันจะมี2โฟกัสแล้วนี้มันจะตีความมั่วไงจริงๆไม่มองภาพมั่วต้องมีแว่น2อันเวลาที่สอนหนังสือระยะเนี่ยต้องใช้แว่นสายตายาวเชื่อเลยชีวิตพอมองไกลๆต้องไปเปลี่ยนแว่นสายตาสั้นเลยมองผิดขออภัยนะกลับได้เป็นอย่างนี้ขนาดเอาตะกี้ผมเผลอมองแผ่นกระดาษถ้าผมมองจอที่ตั้งไว้หน้าเนี่ยมันจะมองไม่ผิดเพราะอันนี้มันจะโฟกัสสับสายตาสั้นอันนี้จะไปใช้แว่นสายตายาวเข้าเรื่องขออภัยนะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น whose อันนี้เปลี่ยนเป็น whom หลัง who จะบวก verb หลัง whom ตามด้วย s บวก v แบบนี้ส่วน whose เวลาแปลต้องเอาหลังมาหน้าจึงแปลว่าUnique singing style ลักษณะการร้องของบิลลี่สรุปข้อใดถูกต้องข้อ4ไม่น่าจะถูกนะเพราะต้องตามด้วยประธานบวกกริยาสไตล์เป็นประธานไม่ได้ทันป่ะสไตล์เป็นลักษณะสร้างคนไม่ได้เข้าใจไอเดียป่ะลักษณะไม่มีตัวตนมันสร้างคนไม่ได้ต้องใช้อันนี้ใช้คำว่า whose ขออภัยนะใช้คำว่า whose ลักษณะการร้องของบิลลี่ฮอลิเดย์ลักษณะการร้องทำให้เธอมีชื่อเสียงใช้ฮูมไม่ได้พอละแค่นี้แหละอันนี้ขอออกตัวอีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเรามาเจอทีวันศุกร์นะครูไม่อยู่นะอังคารผู้ปกครองครูไม่อยู่ท่องมาให้ได้นะอันนี้ครูขอย้ำนะเซตบนทั้งหมดตามด้วย S บวก V อย่าผิดนะเซตล่างนี้ทั้งหมดตามด้วยคำนามเพราะมันเป็นวลีคำนามตัวนี้ลักษณะจะเป็นประธานหรือกรรมหรือจะขึ้นของวันนี้แล้วครับผม
ิดต่อนะครับบทเนี้ยง่ายและเร็วง่ายกว่าบทนั้นเยอะอันนี้อันดับ2มหาลัยตะกี้ที่สอนไปคือยากที่สุดของข้อสอบเข้ามหาลัยคือบทที่ผ่านมานั้นส่วนมันถึงได้พลุดพึ่มตึ้มแต่จริงๆแล้วถ้าคนเป็นแล้วแม่งกลายเป็นบทที่ง่ายที่สุดเพราะมันมีจุดอ่อนมีจุดอ่อนเยอะในบทนั้นแต่คนไม่รู้จุดอ่อนมาดูบทนี้เริ่มเลยนะครับเราจะเรียกส่วนที่มีคอนจังชันว่า subordinate cos ขีดเส้นตรงนี้เราจะเรียกเขาว่า dc หลัง dc คำว่า d เนี่ยก็คือไอ้พวกเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาคำว่า c แปลว่า cos แปลว่า s บวกและหนูต้องเห็น dc ตามด้วย s บวก v ทีนี้เราเรียนมาแล้วว่าอนุประโยคต้องคู่กับประโยคเราจะเรียกประโยคว่า ic เนี่ยถ้า s บวก v ล้วนๆนะเราจะเรียกว่า ic แบบนี้อ่ะสูตรที่1เมื่อเอา dc dependent cos ไว้หน้า ic ต้องขั้นจุลภาคสูตรที่1คือ dc ic เอามาเขียนขยายนะตัวอย่างเช่นคำว่า when s บวก v s บวก v นี่คือตัวอย่างนะครับหลักการต่อไปถ้าเอา ic หรือประโยคไว้หน้า dc ไม่มีคอมม่านะครับนั้นหลักการก็จะเป็น s บวก v when s บวก v เป็นต้นเสร็จละหน้านี้เวลาเรียนแกรมม่านะจะเรียนให้เก่งนะมันจะท่องชื่อประหลาดๆนั่นก็เหมือนวิชาวิทยาศาสตร์อะที่แบบเด็กบางคนต้องไปตั้งชื่อประหลาดๆเพื่อให้มันจำได้มากที่สุดอันต่างคนจะมีสูตรไม่เหมือนกันไม่งั้นโอ้โหจำไม่ไหวแม่งเยอะเข้าใจไหมเวลาเรียนพวกนี้ต้องกล้าเรียกชื่อมันชื่อว่าอะไร DC, IC สูตร2 IC DC IC เฉยๆกับ DC อ่ะเปิดหน้าต่อไปถ้าไม่กล้าเรียกก็จะเหมือนไอ้ preposition น่ะจำไม่ได้สักทีถ้าเกิดท่องว่าอะไร preposition บวก verb IC เห็นไหมถ้าท่องได้ก็รู้แล้วว่านั่นได้สูตรตัวเด็ดไปละ1ตัวอ่ะสังเกตว่านี่คือระบบจริงหรือระบบเต็มมันเป็นคอนจังชันที่เพียบเช่นข้อที่1ซัดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 3 12อันที่2ซัดไป3อันที่3ซัดไปเท่าไหร่แล้ว6 2 3 6อันที่4ซัดไป5ไอ้นี่แม่งโอ้โหดูมันจัดมาให้เราดิฮะเพียบเลยบวกมาเนี่ยมันจำไม่ไหวครูถึงต้องให้เธอรู้ว่าเนี่ยคือที่ใช้จริงเหลือแค่นี้ที่ทั่วโลกใช้จริงนะไม่ใช่อาจารย์กมลสั่งมาไม่ใช่นะเขาใช้กันทั้งโลกใช้แบบนี้เพราะเอาเวอร์ชันโรงเรียนหรือมหาลัยสอนขนาดนี้ไม่มีใครใช้บ้าขนาดนี้หรอกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจึงต้องย่อและย่อเนี่ยไม่ใช่ว่าปี2ปีนะทดสอบกับข้อสอบมา20ปีนะครูไม่ใช่เพิ่งจบใหม่มานั่งสอนหนังสือนะ20ปีแล้วก็อยู่ในคอมโบเนี้ยแหละใช่มั้ยแล้วสังเกตว่าถ้าเป็นคำว่าถ้าเนี่ยทั่วไปจะมีแค่ if and letแต่ทำไมถึงมีไอ้สองตัวนี้โผล่มานะก็เพราะว่าก็แปลว่าท่าเหมือนกันนะและข้อสอบเคยออกมาแล้วครูก็เลยมารวบรวมไว้ให้งั้นถ้าคนไหนท่องก็ได้นะส่วนวลีก็คือตัวเลียนแบบเช่น because ก็แปลว่าเพราะว่า due to ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่าแต่ต่างกันตรงไหน because ใช้ s บวก v ครับแต่ส่วน due to ใช้อะไรครับต้องไปท่องเองนะถ้าคุณเดินตามตำรานะคุณเดินไม่รอดหรอกเพราะตำราเขาออกแบบให้แบบยังไงก็ต้องมาหาครูเมืองนอกจะเป็นอย่างนี้นะตำราทุกเล่มออกแบบให้แบบก็ต้องไปหาคนเขียนสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกที่เมืองนอกเวลาอ่านตำราเล่มนึงนะไม่มีคนไหนอ่านรู้เรื่องนะตอนจบเขาจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ฮัลโหลยูว่างไหมฉันจะไปถามตำราคุณก็นั่งรถข้ามรัฐกันอย่างนี้นะนั้นจบโทจบเอกทำไมคนไทยถึงชอบไปจบที่อังกฤษเพราะว่ามันเล็กมันเดินทางแป๊บเดียวมันถึงเก็ทไหมถ้าไปจบที่อเมริกานะไอ้คนเขียนอันนี้มันจะอยู่อลาสก้าสมมุตินะคุณอยู่นิวยอร์กนี่นะเดินทางนี่มันยิ่งกว่าประเทศไทยคูณ4ประเทศไทยรวมกันนะประเทศไทยอันแค่เนี้ยในแผนที่อเมริกาอันแค่นี้นะนั่นถึงบอกว่าเวลาเขียนตำราเมืองนอกเนี่ยโคตรเครียดเลยคือมันเขียนแล้วมีปัญหาอ่ะคือเขียนแบบมีปัญหาแล้วต้องมานั่งสรุปเองเนี่ยเขาก็เลยต้องโทรศัพท์ไปหาเจ้าของตำราอ่ะสรุปตรงนี้ใครที่ไม่รู้ยังไงก็ดูตรงนี้ได้เลยสรุปที่ใช้จริงแล้วมากดวิชานี่ครูต้องให้สิ่งที่มันประหยัดเวลาเด็กขออนุญาตทวนหนึ่งครั้งอาทิตย์ที่แล้วสอนไปแล้วคงจะจำไม่ได้เว
เวลาเรียนไปมากๆมักจะงงว่าซินตัวไหนแปลว่าเพราะว่าซินตัวไหนแปลว่าตั้งแต่คงจำได้ไหมกูสอนสูตรไปละซินตั้งแต่ให้จำสูตรว่าอะไรครับ have verb 3เท่าที่กูต้องเขียนแถวๆใกล้ๆนะผมบังเอิญลูกตามีปัญหาอีกแล้วตะกี้นี้มองไม่เห็นอันทิวนี่ผมมองไม่เห็นนะตะกี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ออกมาคือคุณเห็นแต่ผมมองไม่เห็นตะกี้เนี่ยสรุปคุณต้องเขียนสูตรนี้นะว่า have verb 3 sin verb 2 sin จะแปลว่าตั้งแต่ถ้าไม่ใช่คอมโบนี้นะ sin ทุกตัวแปลว่าเพราะว่าเห็นไหมแค่นี้โรงเรียนก็ไม่มีสอนแล้วนะแต่ยังไงกลับไปที่โรงเรียนก็ทำตัวน่ารักน่ารักเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังว่ามันจะไปสอบโอเน็ตกับแกดได้นะกับตำราที่โรงเรียนไม่ได้แต่ว่าให้ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะทำรายงานทำสวยๆส่งครูเขานะครับ มียิ้มเชียวนะเขาเรียกว่าจากไปความรู้ไม่มีแต่งานฝีมือมีแน่อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ประเทศไทยเข้าใจไหมไอ้ที่แม่งได้เกรด4แม่งงานฝีมือนะไอ้ความรู้ไม่รู้แต่ว่างานฝีมือล้วนๆอ่ะต่อเลยนะครับชนใช้ป่ะล่ะโรงเรียนล่ะอ๋อมาไกลอ่ะต่อเลยนะครับเรียนอาจารย์ธนุว่ะหมออาจารย์ธนุสมัยก่อนเขาสอนแล้วเขาไม่ยอมไปสอนละเพราะดาราดื้อเขามากเขาไปบอกเลยว่าไม่สอนละสมัยก่อนจำได้อ่ะต่อเลยนะครับแบบที่1ทำอะไรแบบที่1ทำอะไรเขาให้คุณหา DC เรียนดาราอังกฤษไม่ถึงนี่บอกใครไม่มีใครเชื่อเนี่ยไม่มีใครเชื่อเนี่ยอ่ะต่อแล้วกันตอนแรกเรานึกว่าชนชายอ่ะต่ออ่ะทุกคนครับขีดเส้นตำแหน่งที่ DC ให้เจออ่ะข้อ2เจอคำว่าอะไรที่เป็น DC ตอบหน่อยสิS ก็หาคอนเนคชั่นอ่ะขีดเส้นอันนี้ไม่ยากนะขออนุญาตทำเวลาเอาข้อ3หาคำว่าอะไรครับ DC ก็คือที่ให้ท่อง because sin or do อ่ะไปหามันให้เจอแล้วพอหามันเจอเสร็จก็ขีดเส้นยาวเออจ่ะลุกไปแล้วนะอ่ะครับเอาข้อ4หาตัวไหน so หา so great that ขีดเส้นยาวเหยียดไอ้ที่เราขีดเส้นคือ DC นะมันต้องมี S บวก V ไอ้ที่ขีดนี่ต้องให้ถึง S บวก V ได้ไม่ใช่ขีดเว้นตัวเดียวนี่จบเฮเลยนะยาวเหยียดถึงคำว่า Sky ข้อที่6คือคำว่าอะไรครับเร็วๆ6 Even though เห็นไหมแสดงว่ายังท่องไม่ได้เนี่ยคือผมว่าทำไมวันผ่านมาให้ปิดท่องมันก็ท่องไม่ได้มันหายากข้อ6 even though a planet เป็นประธาน move เป็น verb พอละบทนี้ก็ต้องท่องงั้นต่อไปจะเรียนขั้นเทพแล้วตะกี้นี้เรียนขั้น normal ปกติสามัญชนเรียนกันพวกชาวบ้านนะรู้แค่เนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำผมตกนะไม่รู้วิธีใช้ด้วยซ้ำมาต่อขั้นต่อไปนะครับการลดรูปมีกฎอยู่ว่าจดก่อนนะครับประธานส่วน DC เท่ากับประธานส่วน IC ประธานสองส่วนนี้ต้องเป็นคนเดียวกันเนี่ยก็คือสูตรผู้ชายใช้ he him his นั่นเองผู้หญิงใช้ชีเห่อเช่นเจอเจนนี่กับชีเมื่อไหร่คนเดียวกันเข้าใจไอเดียยังเจอจอนกับฮีก็คนเดียวกันอันนี้จะใช้ประธานเท่านั้นนะแต่นั้นใช้แค่ตัวฮีชีอิดไอยูวีเดย์นะเท่านั้นนะใช้แค่ฮีชีอิดเท่านั้นนะไอยูวีเดย์เท่านั้นนะต่อนะฮะเขาว่าให้ละประธานส่วน DC นะครับเขียนเร็วๆละประธานส่วน DC เขียนไปเลขหนึ่งก็ได้2เปลี่ยน verb เอาของบทที่แล้วมาเขาสอนว่าไง verb ทุกชนิดเปลี่ยนเป็น verb ing กดข้อที่2ให้ตัดอะไรทิ้ง ตัด b เช่น is am are what were ตัดทิ้งเห็นไหมโคตรง่ายแค่นี้เองเอาใหม่นะข้อที่1ประธานส่วน DC
ัดทิ้งข้อที่2เปลี่ยน verb เป็น ing เห็น b ให้ตัด b อ่ะมาดูหมายเหตุเราจะลดเฉพาะนะครับเราจะลดรูปนะให้เหลือแค่ dc บวก adjective เฉพาะขัดแย้งเงื่อนไขเวลาเอาเขียนขัดแย้งเงื่อนไขเวลามีแค่3ตัวนี้เท่านั้นที่ทำสูตรลดรูปได้สูตรลดรูปอยู่ไหนอยู่นี่นะ dc ตามด้วย adjective เนี่ยคือสูตรลดรูปหาไปก่อนปกติเนี่ยการใช้ dc ต้องใช้ s บวก v เสมออ่ะเดี๋ยวเขียนตัวเต็มไว้บรรทัดนี้แล้วกัน dc ต้องใช้ s บวก v เสมอถ้าไม่มี s บวก v มันคือสูตรการลดรูปเนี่ยเรียกว่าการลดรูปการลดรูปนี่เหตุผลลดรูปไม่ได้นะได้แค่ขัดแย้งเงื่อนไขเวลาเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเริ่มให้ดูเห็นไหมไม่ต้องไปกัดมากเดี๋ยวฟันพังขัดแย้งเงื่อนไขเวลานะเริ่มดูประธานตัวนี้ชื่อว่าพรบเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ดังนั้นเดเดมขีดเส้นเดไว้ด้านหลังเขาลดรูปส่วนไหน IC หรือ DC เพราะว่า DC จะมีตัว cos คือคำว่า after ดังนั้นคำว่า day space probe หายไปทั้งดุ้นเลย landed เป็น verb เปลี่ยนเป็น verb จึงกลายเป็น landingแล้วนี้ day ด้านหลังเขียนไม่ได้แล้วนะที่ day ด้านหลังเขียนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวซ้ำใช่ไหมเช่นจะเขียน he ต้องข้างหน้าต้องหาผู้ชายจะเขียน day ต้องหาพหูพจน์มันตัดทิ้งแล้วมันไม่มีแล้วก็เลยต้องเอาตัวอะไรมาแทนเลย the space probe มาเขียนแทน day ตัวอย่างต่อไปขีดเส้น the moon lock เอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์คำว่าพหูพจน์ใช้อะไรครับ day แสดงว่าประธานซ้ำกันแล้วถูกไหมให้ทำไมทิ้งเลยเห็น b ตัดดังนั้น is am are was were หายไปหมดเนี่ยเข้าใจไอเดียยังจึงเหลือแค่เนี้ย although กับ x เป็น4ถ้าใครไม่รู้วงเล็บอย่างนี้ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวตัวอย่างบนขอวงเล็บด้วยแล้วกันจะได้เห็นชัดไอเราเลยมองไม่ค่อย อย่างนี้เล็บไว้อย่างนี้ข้อควรระวังอีกหนึ่งครั้งนะการใช้ DC เนี่ยปกติเนี่ยหนูจะต้องหาประธานบวก verb ก้อนนี้ทั้งก้อนนะห้ามไปแยกเขาทิ้งนะคือ DC อ่ะข้อควรระวัง DC ถ้าเลือก verb ต้องมีประธานต้องท่องนะถ้าเลือก verb ต้องมีประธานทีนี้ถ้าเราไปลดรูปมันก็จะเป็นสูตรใหม่ตรงที่ว่าdc บวก adjective แต่อะไรขยาย adjective ได้ adverb ก็เลยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ข้อควรระวังอาจจะมี adverb ก็ได้แต่ถ้ายังไงก็ต้องมี adjective ตรงนี้อยู่ดีนี่ก็สูตรการลดรูปเสร็จแล้วนะจบขั้นที่2แล้วนะขั้นที่1คือ dc, ic กับ ic dc แล้วก็ต้องมีท่องนะเหตุผล because sin ขัดแย้ง although even though เงื่อนไข if unless เวลา when why at sin until one before after พอท่องเสร็จจะมาเจอของปลอมมันจะมีตัวปลอมโผล่ขึ้นมาก็คือข้างล่างนี้ข้างล่างนี้คือตัวเรียนแบบมันถึงได้ออกอันดับ2ไงเพราะว่ามันมีตัวให้อ่านเยอะมากเทนนี่เรียกว่าแทบจะไม่ออกแต่ไอ้พวกเนี้ยออกเยอะเพราะมันเป็นการเขียนไงสังเกตดูตัวอย่างก่อนนะ because เพราะว่าตามด้วยคำนาม meteor bombardment ระเบิดดาวตก in spite of the damage the นำหน้าคำนาม in case of contamination การปนเปื้อนสารพิษก็เป็นคำนามอาจจะสับ contamination แปลว่าการปนเปื้อนสารพิษการปนเปื้อนสารพิษความหมายที่2แปลว่าวางยาการวางยาวางยาสลบวางยานอนหลับเขาเรียก contamination ได้
การปนเปื้อนสารพิษกับการวางยาเรียกว่า contaminate หรือ contamination ที่เหลือก็ไปท่องว่าเหตุผล due to owing to on account of because of ขัดแย้ง in spite of death spite เงื่อนไข in case of เวลา dealing นะเวลาท่องต้องเยอะแยะนะเหมือนใช้ just like วงเล็บข้างล่างกันพลาด just like ตามด้วยคำนามไม่ต้องแปล just นะถ้าเป็น just as ตามด้วย s บวก v ถ้าเขาใส่ just ไปทำไมเพื่อไม่ให้คุณงงเพราะว่า like เนี่ยแปลว่าชอบได้ด้วยถ้าเขาใส่ just ลงไปเนี่ยจะแปลว่าเหมือน as แปลว่าขณะที่แต่ถ้าเกิด as ในข้อเนี่ยเติม just เข้าไปจะแปลว่าเหมือนงั้นเขาจะใส่ตัว just ลงไปเพื่อให้คุณแปลแล้วไม่สับสนเหมือนกับว่าขยายให้มันรู้ว่ามันคนละอย่างกับที่แปลว่าเหมือนน่ะใครเสนอหน้าต่อไปเริ่มนะต้องมาทำภาษาไทยให้อีกเดี๋ยวหาว่าไม่รู้เรื่องวิธีทำเริ่มคอมม่ากลางประโยคใช้สูตรอะไร D C comma I C เห็นไหมการเรียนก็คืออย่างเงี้ยการฝึกสมองประลองปัญญาอ่ะ D C เรียนมาหมดละมีคำว่า sin or do จบข่าวตอบข้อ1เห็นยังมันโคตรง่ายเลยออกข้อสอบแบบเนี้ยถ้าคุณไม่เคยเรียนนะ despite ถึงแม้ว่า for เพื่อ never delete แต่ทว่าเขาก็จะงงว่า or do ถึงแม้ว่าอย่างเงี้ย despite ก็ถึงแม้ว่าอย่างเงี้ย never delete ก็แปลว่าแต่ทว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเขาจะงงมากเลยไงวันนี้เราสอนแค่2ตัวบนก่อน or do ตามด้วยอะไรs บวก v despite ตามด้วยอะไรคำนามถูกแต่นี่ verdict ยังไม่สอนนะจะไปสอนบทอื่นมันอยู่บทที่12กับ13นั่นแหละเนี่ยเรื่อง never delete ก็เลยไม่ต้องรีบสอนเพราะเดี๋ยวก็จะถึงละเอาแค่นี้ก่อนเอาต่อไปข้อนี้ต้องระวังนะมีคอมม่ากลางประโยคใช้สูตร dc เขียนไว้ก่อน dc หลัง dc ตามด้วยอะไรเสมอครับs ic ถูกคําไอเอา s บวก v ก่อนนี่จะสอนเทคนิคละปรากฏว่าจากโจทย์ตั้งใจดูนะหน้าคอมม่ามี verb มั้ยดูที่แถวตรงนี้ว่ามี verb มั้ยเร็วๆไม่มีเมื่อไม่มีทำยังไงดัดแปลงเริ่มการดัดแปลงได้โดย dc จะเปลี่ยนเป็นวลีวลีที่เหมือนตัวหน้า s บวก v จะดัดแปลงเหลือคำนามเนี่ยก็คือการดัดแปลงคือคุณจะต้องเป็น dc comma ic ก่อนแล้วปรากฏว่ามันไม่มีตามที่เราอยากได้ก็ไม่ยากอะไรครับคุณก็เปลี่ยน dc ให้เป็นวลีเป็น s บวก v ให้เป็นคำนามคำนามโจทย์ประเคนให้มาแล้ว development of radio เนี่ยเป็นคำนามหามาตัวไหนเป็นวลีรบกวนขออนุญาตไม่ต้องเปิดตามนะดูบนกระดานตัวไหนเป็นวลีเนี่ยคือวลีทั้งหมดเลยตัวไหนเร็ว because of เข้าใจยังคุณคือว่าคุณต้องท่องถ้าท่องนะบทนี้3วินาทีเสร็จถ้าไม่ท่องมันก็คงไม่3วินาทีต่อซุปเปอร์โนวา r cos เป็น s บวก v r star die เป็น s บวก vใช้อะไรเชื่อมคอนข้อหนึ่งอย่าไปเลือกนะโลภมากมีทั้ง S มีทั้งเวนนี่ไม่มีในโลกนะสมมติว่าเราลองแดดกันถ้าเราลองที่คำว่าแดดเนี่ยนะครับนักเรียนต้องคิดก่อนนะหน้าแดดต้องเป็นคำมาจากบทรีเลยดังนั้นข้อ2ผิดเฉลยข้อ3เพราะเราอยากได้คำว่าเมื่อต่อไปข้อต่อไปลองดูลองยังไงหาประธานก่อนคือ Ian Shelton เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กริยาคือคำว่า spotted looking ใช่ verb ไหมใช่ไม่ใช่ verb นับแค่กี่ช่องช่อง1กับช่องสมมติอันนี้ไม่ใช่ verb เรียกว่าอะไรไม่มี a and the ing ที่ไม่มี a and the เรียกว่าเจอเล่นไปละความรู้บทที่4ไปอ่านเขียนให้แล้วกันเอาตรงๆบทเลยบทที่5คือบท4กับ5มันอยู่ด้วยกัน
มันต้องจบบทที่4แล้วขึ้นบทที่5มันจะเรียนไม่งงบทที่5เรื่อง gerund ing ที่ไม่มี a and the เรียกว่า gerund อ่ะต่อนะเร็วตั้งสูตรอ่ะทวนให้1ประธานกริยาเต็มถ้าเพิ่ม verb ต้องเพิ่มอะไร dc เพิ่ม cross จะเย็นๆเช่น dc ถ้าเพิ่มนามต้องเพิ่มอะไร ws pep position ตอบผิดเรียบคือได้ใหม่ลืมเก่าง่ายใหม่ลืมเก่าเดี๋ยวเปิดเทอมก็ปิดเทอมก็เป็นอดีตไปซะละของหนูผู้หญิงผู้หญิงจริงแฮะอยากเล่นก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าต้องไปฝึกอีกเยอะอ้าวต่อเอาไหมเมื่อประธานบวกเวิร์บเต็มถ้าเราเพิ่มเวิร์บเราต้องเพิ่มคลอสนี้ก็ไปฝึกละ1นามคอส2 relative cos 3 dc ตัว c ย่อมาจากคอสถ้าเพิ่มคำนามก็ต้องเพิ่ม pep position ในเคสนี้ต้องเพิ่ม pep position 100% เพราะสูตรบอกว่าไง pep position บวกอะไรเอาให้จบถูกซึ่งมันก็ประเคนมาให้เราละเข้าใจยังอีกหน่อยเดี๋ยวตอน6เทอม2นี่นะเรียนกับครูนะข้อนึงนะใช้เวลาไม่เกิน30วิอ่ะจริงๆข้อนึงนับ1 2 3 4 5เสร็จจะเป็นอย่างนี้ตอนอยู่6เทอม2อ่ะถึงแบบไม่ค่อยเอา6เทอม2สอนใครอ่ะต้องผ่านตัวนี้ก่อนต่อนะครับอย่างข้อเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าเป็น verb ing คุณก็รู้มีสูตรเยอะคืออะไรเพปอันนี้คือสูตร3วินาทีแต่มันจะไร้ซึ่งความรู้เลยเพราะคุณต้องการความรู้คุณไม่ต้องการความเร็วแต่ม6เทอม2ต้องการความเร็วนะเพราะว่าต่อให้คุณรู้ไปโจทย์ข้อคุณทำไปเถอะ10นาทีอย่างเงี้ยแล้วข้อที่เหลือทำไงคุณก็ไม่ได้คะแนนเฉลย dealing เป็น pep position as if นี่เป็น dc นะเลยไม่ใช่ส่วน y นี่เป็นของไม่ต้องการนะเพราะว่าการใช้ y เนี่ยนะนักเรียนต้องระวังนิดหน่อยตรงที่ว่าเขียนด้านหลังเลยแล้วกันเนาะขัดแย้งและหน้า y ต้องมี s บวก v ด้วยเขียนอย่างนี้นะหน้า y ต้องมี s บวก v ด้วยคือเขาครบอ่ะหน้ามี s บวก v อ่ะแต่หลัง y มันไม่ขัดแย้งอ่ะสังเกตไหม y ที่แปลว่าขณะที่ข้อความต้องมีความขัดแย้งกันอ่ะขอโทษทีขอข้ามไปก่อนแล้วกันข้อนี้คอมม่ากลางประโยคใช้สูตรอะไรDC, IC DC ต้องมี S บวก V หา Supernova เป็น S Was เป็น V หา DC มาเติมเหลือแค่คำว่า Ordo กับคำว่าสินเพราะต้องการแค่ DC Ordo แปลว่าอะไรครับถึงขัดแย้งถูกแล้วถึงแม้ว่าสินเพราะว่าเหตุผลลองแปลภาษาไทยข้างล่างพิมพ์ให้หมดละจุดๆๆก็คือที่มันยังไม่ตอบนะในปี1987ดาวระเบิดอยู่ใกล้มากนักดาราศาสตร์จึงสามารถศึกษาได้อย่างละเอียดรอบคอบสินใช่เพราะมันไม่ทะเลาะกันเลยไงแล้วมันอยู่รวมกันไงจะเป็นแบบนี้คอมม่ากลางประโยคอีกแล้วใช้สูตรอะไร DC คอมม่า IC ด้านหน้าต้องการ DC DC ด้านหลัง DC ต้องตามด้วยอะไรเสมอถูก S บวก V ดังนั้นเตรียมตัวนะขีดเส้นคำว่า Hippocrates มันอยู่ข้างล่างนี้มันเป็นชื่อคนถ้าเห็นคนผู้ชายอันนี้เดาว่าเป็นผู้ชายนะเพราะในช้อยมันบอกเองหาคำว่าอะไรฮะผู้ชายใช้คำว่าอะไรชีเฮอเฮอนี่จบเลยนะตอบข้อ2เพราะข้อ2ได้เงื่อนไขครบหมดเลยจำได้ใช่ไหมว่า use เดี๋ยวครูช้าๆให้ use ตัวนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ก่อน use 3ถ้า verb 3ด้านหลังต้องมี pep บวกคำนามปรากฏว่า verb 2ตามด้วยกรรมถูกเปล่าอันนี้เป็น verb ช่องที่2 verb 2ประธานต้องเป็น verb 2ประธานต้องเป็นก็เลยต้องหาคนไงก็เลยมุ่งไปที่คำว่าฮิปปาคัสไงเนี่ยเหตุผลเนี่ยเขาจะยัง3วินาทีเลยจบไงคนไม่เคยเรียนก็นั่งแปลให้มันปวดหัวเล่นอย่างเงี้ยอ่ะ
จบข้อนี้นะป้ายแนวข้อสอบสังเกตไหมว่าแนวข้อสอบกดข้อที่หนึ่งท่องคำเชื่อมกับวลีกดข้อแรกเลยถ้าท่องไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรกินละและทีนี้ที่เหลือก็ไล่ตามสูตร DC ต้องตามด้วย S บวก V ถ้าลดรูปนะถ้าลดรูปนะจะเป็น DC บวก S ถูกปรากฏว่าเราได้ทำตามข้างบนเขียนมาปรากฏว่าในช้อยไม่มีให้เราเราก็ต้องเปลี่ยน DC ให้เป็นวะส่วน S บวก V เปลี่ยนเป็นคำถูกเพราะฉะนั้นกดเนี่ยบทเนี้ยมันมีหลักไวยากรณ์แค่นี้น้อยมากเดี๋ยวพอขึ้นม.6 เปิดเทอมอ่ะก็จะสอนเรื่องนี้ซ้ำทีนี้คุณจะแน่นไงคนที่ไม่เคยเรียนก็จะงงตอนหลังมันต้องเรียนอย่างเงี้ยม.6 ปิดเทอมตามด้วยม.6 เทอม1นะเทอม2ไม่อยากเรียนไม่ว่าเพราะว่าความรู้มันครบแล้วเพราะเทอม2มันมีแต่ทำโจทย์มันไม่มีความรู้นะมันโจทย์อย่างเดียวอ่ะเริ่มเลยนะครับหมดแล้วมีแค่นี้เองเนี่ยวันนี้เรียนทั้งวันเนี่ยเอาข้อเอาแค่นี้แต่งานเข้านะถ้าไม่ท่องหน้าอีตองหนึ่งให้ดีนะก็จะใช้สูตรไม่เป็นตองหนึ่งคือวิธีใช้สูตรเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนกับวิธีใช้บริการทุกอย่างมันต้องมีไม่ใช่มีแค่ตัวฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์มันก็เจ๊งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้มันยุครุ่งเรืองไงคนสมัยก่อนใช่ไหมมีแต่ฮาร์ดแวร์ก็ได้ละเช่นศูนย์ซ่อมรถยนต์ขับไปดิแล้วก็ไปให้ช่างตัดสีซ่อมเอาใช่ไหมวันนี้ลองดูนะไปเปิดอู่ที่ไหนนะให้มันซ่อมนะเกิดอะไรขึ้นมันล็อกเว้ยปอกปอกปอกรถสตาร์ทไม่ติดงงทำไมสตาร์ทไม่ติดวะไปซื้อแบตเสียเงินสองเท่าเปล่ามันทำโปรแกรมล็อกไว้ฮาร์ดแวร์นี้มันมากับซอฟต์แวร์หมดทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวนี้เช่นโทรศัพท์สังเกตไหมต้องมี iOS ถูกป่าวกับแอนด์ไลน์เขาถึงเขียนไงว่าอาชีพที่ไม่มีวันตกงานนะวันนี้คือคนเขียนโปรแกรมแต่มันยันไม่บอกต่อเว้ยมันต้องทำฮาร์ดแวร์และอีนี่ก็แอบไปทำซอฟต์แวร์บล็อกเอาไว้คนก็จะก๊อปปี้งานกันไม่ได้อ่ะขออนุญาตสอนต่อตรงนี้คอมม่ากลางประโยคตรงนี้ต้องการ DC หลัง DC ต้องมองหา S บวก V อ่ะครบหมดเลยเฉลยเหลือ although กับ because เพราะว่าต้องการแค่ DC ไม่ต้องการ itคำตรงกันข้ามวงกลมบิ๊กกับสมอลจะได้เช็คบินเร็วๆถูกต้องครับเพราะว่ามันขัด yeah. ถูกครับเนี่ยของบ้านเราก็สอบอย่างเงี้ยบ้านเราชอบสอบแบบนี้มีคำศัพท์ตรงกันข้ามกันเราไม่ต้องปวดหัวในการสอบนะสังเกตดูไปมันก็น่ารักนะมันก็มีตัวช่วยเพียบเลยเด็กๆแม่งไม่รู้จักตัวช่วยสักตัวเลย ก็เลยลำบากหน่อยนะอย่างเงี้ยถ้าคนเป็นก็รู้ตัวช่วยแล้วต้องมองคำว่าso that กับคำว่า as อ่ะทำไมถึงทำอย่างนี้รบกวนจดข้อ2นิดนึงนะ and but also เนี่ยมันจะยึดสูตร and เสมอสังเกตนะเวลา and but also ครูจะเขียนเป็นสูตร and เสมอเข้าใจยังข้อนี้นะจะเป็นข้อสอบที่บทตับมากสำหรับเด็กนะดังนั้นในภาษาอังกฤษจะมี2แบบแบบแรกถ้ามีคอมม่าหนูต้องเลือก so นะถ้าไม่มีคอมม่านะต้องใช้คำว่า so that ไม่มีคอมม่านะจะเป็น so thatนั่นเด็กจะงงมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันได้สองแบบนะเนี่ยเขาว่าดังนั้นในภาษาอังกฤษต้องดูที่คอมม่าเป็นไรจ้าอย่างข้อสองผิดเรียบร้อยแล้วนะเพราะข้อสองหาคอมม่าไม่เจอมันก็เหลือการแปลจดเอาเองนะ so that แปลว่าดังนั้นส่วน as แปลว่าขณะที่เดี๋ยวจะสอนขั้นเทพข้างล่างแล้วนะข้างล่างนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะเป็นขั้นที่ผสมเรื่อง and but also มาในบทนี้สุดยอดไหมคุณอย่าลืมคุณใช้ภาษามาร้อยกว่าปีไอคนนี้เกิดบนโลกแม่งก็แต่งมาหนึ่งข้อไอคนนี้ก็แต่งมาอีกหนึ่งข้อเรามาอยู่ปีหลังๆแม่งต้องจำทุกคนที่แม่งแต่งหนังสือมาเข้าใจป่ะอ่ะเฉลยนะนักดาราศาสตร์โบราณดังนั้นดีกว่ามั้งเพราะว่าตัวนี้เป็นผลไงอันนี้เป็นเหตุหรือจุดเริ่มอันนี้เป็นผลของมันเกิดการทำนายแต่ตัวเนี้ยขณะที่ตัวเนี้ยมันเร็วมากขอเนี้ยมึงเรียกคำว่าเร็วเช่นมองหน้าแล้วพูดว่าสวัสดีไม่ได้มองหน้าแล้วโดนชกนี่อันนี้ก็แอบเหมือนกันมันเร็วมากเข้าใจความหมายไหมมันก็ขับมอเตอร์ไซค์บิดปื๊ดแล้ววิ่งเลยเงี้ยจะเป็นแอสเก็ตป่ะ
ต่อันนี้มันต้องคำนวณก่อนมันมองดวงดาวเสร็จมันต้องหาก่อนว่าดาวอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็นั่งประกอบคำทำนายทีละคำสองคำไงจึงใช้คำว่าดังนั้นคือ as กับ when เนี่ยสอนเลยนะไอเซตนี้เลยนะมันจะเร็วมาก as when why 3ตัวเนี้ยหรือ when why as มันจะเร็วมากไอตัวโคตรช้าเลยนะจะคือไอพวกเนี้ยไอ since เนี่ยโคตรช้าเลยตั้งแต่ร้อยปีตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะนึกภาพออกยังถ้าเวลาอยากบอกเวลาเร็วๆเขานิยมใช้ as why when เช่นตะกี้เนี่ยไอเขาตะกี้เนี่ยในภาษาอังกฤษไปหา asแต่คนไทยไม่ชอบใช้ as นะเพราะมันยากคนไทยใช้คำว่า when คนไทยจะใช้คำว่า when มันจะเร็วมากทั้งที่มันแทนกันได้นะสามตัวนี้เคยสอนลูกศิษย์มากี่รอบแล้วนะมันแทนกันได้มันต่างกันที่ว่าตัว y กับตัว as อะมันชอบประธานบวกยกตัวอย่างนะ is am are ขออนุญาตยกตัวเป็น is นะบวก verb ing มันชอบ is verb ing แต่ไอ้ when เนี่ยมันไม่ชอบ verb ing นะมันชอบ verb 1หรือ verb 2เข้าใจไอเดียยังเวลา2ตัวที่มันเร็วมากอยู่ติดกันถ้าใช้ verb 1 verb 2ต้องนึกถึง when ถ้าชอบ ing ing is am are was were ing ต้องใช้ why หรือ as ทีนี้มาลงละเอียดอีกนิดนึง as นี่มันจะไม่ทะเลาะกันแต่ why มันจะขัดกันเล็กน้อยมันจะขัดกันเล็กน้อยในข้อความเช่นขณะที่เขาไปทางซ้ายยายนี่ไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น why มันจะซ่อนความขัดกันอดทนอีกคืบเดียวนะครับจริงๆมันได้เวลาพักคุณละพักก่อนแล้วกันเพราะว่าต่อเนื่องไปก็ไม่ไหวสู้พัก5นาที10นาทีนอนหลับแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมาสอนสรุปแล้วก็ทำโจทย์สัก2ข้อดีกว่านะครับอัดจบมันไม่ได้ประโยชน์พักสมองก่อนนะครับหมายเหตุนะครับ adverb clause และ conjunctive adverb เนื่องจากเป็นคำเชื่อมสร้างอนุประโยคกับ adverb นะครับจึงมีคำที่สับสนกันความหมายคืออย่างนี้Conjunctive Adverb อะเรายังไม่ได้เรียนนะมันอยู่ในบทที่12เขียนข้างบนกับบทที่12มันจะมีคำที่แบบสับสนกันอะยกตัวอย่างเช่นนะคำว่า but however nevertheless whyWhereas WH ตัวสี่แล้วก็ตัวสุดท้าย Although เนี่ยคุณเห็นอย่างนี้นะทั้ง Why Whereas Although เนี่ยมันยังอยู่บทนี้ด้วยนะ Conjunctive Adverb คือมันมีสังกัดของมันอยู่สองบทอะเท่ากับคำว่าแต่เอาใหม่นะ IDC คือ adverb clause และ conjunctive adverb มันมีตัวที่ซ้ำกันเพราะว่าอะไร conjunctive adverb ก็คือ adverb adverb clause มันก็คือ adverb มันอยู่ในหมวด adverb ด้วยกันทั้งคู่มันจึงมีตัวที่ซ้ำกันเพราะมันเกิดจาก adverb ทั้งคู่นะครับทีนี้เขาเลยมีหลักการอยู่ว่าทั้งหมดนี้คือ conjunctive adverb นะที่ตัวสีส้มเนี่ยทั้งหมดนี้คือ conjunctive adverb นะจะใช้ compound sentence สูตรนี้ s บวก v comma but นี่ comma and นะขอเขียนเป็น comma but s บวก v ก็จะใช้ในสูตรนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอเขาเขียนอย่างนี้นะยกตัวอย่างตัวยอดนิยมเลยนะ although อย่างเงี้ยเนี่ยไอเดียเป็นแบบเนี้ยจำไว้เลยนะอันนี้จะเท่ากับนะเท่ากับคำว่าแต่although แปลว่าแต่แล้วนะไม่ใช่ถึงแม้ว่านะงั้นตัวที่ออกบ่อยมี although why แล้วก็ whereas แต่ถ้าเกิดลูกศิษย์เจอสูตรนี้แทนว่า s บวก v ไม่มีคอมม่านะอันนี้คือไม่มีคอมม่านะแล้วก็ although s บวก v ไม่มีคอมม่าเมื่อไหร่ให้แปลว่าถึงแม้ว่าคนนึงจะแปลว่าแต่อีกคนนึงจะแปลว่าถึงแม้ว่าคำว่าแต่นี่คือแค่ไม่เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่านี่คือความขัดแย้งรุนแรงมี2หัวข้อนะหัวข้อที่1คือ although why whereas แปลได้2อย่างถ้ามีคอมม่าอยู่ข้างหน้ามันให้แปลว่าแต่นี่ก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่ไม่ขัดแย้งรุนแรงถ้า
้าใช้ตัว although even though เนี่ยขัดแย้งรุนแรงไอเดียก็จะเป็นแบบนี้ไปรอแป๊บนึงนะครับเห็นไหมหัวข้อที่2เราสามารถเอาแอนผสม DC ได้ด้วยโดยสูตรจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นคอมม่า IC แล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้แอน DC โดย DC ที่เราเคยเรียนท่องมาเนี่ยจะยึดเป็นความหมายหลักเช่นนะand because อย่างเงี้ยมันจะแปลว่าเพราะว่าเขาจะยึดตัวหลังเป็นความหมายหลักเข้าใจไหมคือมันสามารถเอา and ไปผสมกับ dc ได้โดย dc ตัวนี้จะไม่ใช่ conjunction แล้วนะจะมองเป็น adverb 1ตัวเพราะ dc มันก็คือ adverb จะมองเป็น adverb นำหน้าประโยคดังนั้นหลัง and because เพราะว่าก็ตามด้วย s + vก็มองว่าเป็น adverb ไปขยาย s บวก v ไม่ใช่ขยาย s ตัวเดียวนะขยายประธานกริยาแบบนี้ไปฮันอีกชั่วโมงก็เรียนคำศัพท์กับการอ่านเพราะตรงนี้มันถึงบ่าย3นะเล็กนิดๆหน่อยๆบางทีเราจะมี conjunction ที่รวมร่างกันเช่น what รวมกับ if เขาอนุโลมแค่นี้นะ what รวมกับ if แปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซึ่ง what if เนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่บท noun clause กับบท dc ก็จะได้2บทเพราะว่าตัว what มันมาจาก noun clause ตัว if ก็มาจาก dc รวมกันเลยอยู่ได้2บท what if ส่วน even if กับ even so แต่ทว่าเนี่ยจะแปลเหมือนคำว่า but ก็เลยแปลว่าแต่ทว่าหมายเหตุพวกนี้ไปอ่านเสริมความรู้เพิ่มเติมเองนะมันละเอียดเกินไปเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยครับการที่จดเสร็จแล้วไปทวนเทปศึกษาเพิ่มนะครับอ่านรอบเดียวจบนี่คุณต้องเก่งมากนะผมยังศึกษาเป็นหลายปีเลยนะกว่าจะสรุปได้เนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งแก้คือแค่ๆว่ามาเสริมเติมฝรั่งที่มันเขียนตำราอันนี้เจ้าของเป็นตำราเมืองนอกแหละไม่ใช่ตำราครูเขียนละPlexiglass is used in aircraft window แปลแล้วนะกระจกนิรภัยใช่ไหมจากข้อความนี้ถ้าคุณอ่านจบเนี่ยมันจะมี verb คือ is กับ is สังเกตว่าโจทย์เขาก็ประเคนให้เราแล้วว่าเขาเลือกคำว่าอะไร because ถูกไหม because ต้องตามด้วยอะไรเสมอเอา dc ก็แล้วกัน dc ตามด้วยเสมอ s บวก v มันมี s ให้แล้วขอโทษมันมี v ให้แล้วมันขาดแค่อะไรครับ s ตอบข้ออะไรครับที่เรียน dcเอ้ยมันไม่มีประธานนะข้ออะไร2ถูกเปล่านี่ไงเป็น verb นี่ต้องการ dc บวกประธานโอ้ยโทษทีเสร็จไหมงงไหมถ้างงจะชะลอช้าลงนิดนึงให้มันมาง่ายจัดกูเลยจัดเร็วเลยอ่ะต่อข้อ2อ่ะข้อ2ช้าหน่อยก็ได้ s คืออะไรอเมริกันอินเดียนกริยาคืออะไรกรูกรูเป็น verb 2 go กรูโกรนเพราะด้านหน้าเป็นคนใช้ verb 2ต่อไปทำสุดตรงนี้ต่อห้ามพลาดนะถ้าท่องผิดๆถูกๆมันก็จะเสียนะถ้าเจอ verb ด้านหลังต้องเพิ่มอะไรถ้าเจอ verb เพิ่ม clause ถ้าเจอนามเพิ่มอะไร preposition เรียกว่า phrase หรือ preposition ถูกคอสกับเฟสทูก็คือ preposition ดังนั้นเรามาดูที่คำว่า arrival of European ดูท่อนหลังให้ดีอย่าดูผิดนะ arrival of European explorer arrival เป็นคำนามแปลว่าการมาเยือนของนักสำรวจชาวยุโรปสรุปด้านหลังนี้มี verb ไหมมีตรงไหน arrival เป็นนาม European adjective explorer เป็นคนเป็นนามมี verb ไหมด้านหลังช่วยกันดูก่อนแล้วไม่ผิดไม่ว่าหรอกก็ดูใหม่คือเวลาครูเรียกนี่ครูไม่ได้แบบเรียกคือมาลงโทษนะครูแค่ว่าคือคอนเซ็ปต์ครูผิดก็ดูใหม่จบที่ตรงนั้นเข้าใจเดี๋ยวยังนั้นดูใหม่ก็ไม่มี verb ใช่ไหมแสดงว่าครูน่าจะเลือกตัวนี้เพราะ arrival นี่เป็นคำนามใช่ต้องหา preposition การ preposition เนี่ยการใช้ preposition เนี่ยง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะอันดับแรก preposition เนี่ยต้องตามด้วยกรรม
แต่หลังซินเดี๋ยวจะขอทวนก่อนนะหลังเพปโพซิชันจะต้องบวกกรรมนี่คือเบสิกการคุณลืมเลยเขียนนั้นข้อ4ไม่ต้องดูนะเพราะเดเป็นปะทานนะครับต่อจะเหลือ1กับ2ใช้สูตรด้านหน้ามีขอโทษมีออฟด้านหน้าต้องมีมีเดอะออฟกับเดอะมันเป็นของคู่กันใช่ไหมไปทวนเรื่อง A and the ปรับ2ใช่แถมข้อที่มีปัญหาดีกว่าแป๊บนึงนะทำ3กับ4เลยแล้วกันเพราะว่าข้อที่มีปัญหาก็ไปอยู่ข้อ4อ่ะแต่ข้าม3เดี๋ยวคราวหน้าลืมเฉลยยุ่งอีกเริ่มเลยนะครับ body use เป็น s บวก v เร็วหาต่อ cannot meet ไงก็เป็น verb เขียน v ลงไปคุณลองไงว่าเธอจะหา verb ตัวที่2เจออย่าง cannot meet cannot meet ข้อนี้ต้องการ conjunction เนื่องจากโตละขอเขียน cl เข้าไป cause แล้วก็มีให้เลือกเพียบเลยฮะข้อนี้เราต้องการอะไรต้องการ conjunction กับต้องการประธานของคำว่า cannot แต่เลือกนามคอสได้ไหมไม่ได้เพราะว่าติด energy นามคอสจะต้องอยู่อะไรครับหน้า verb หลัง verb ดังนั้น that ตัดทิ้งฟังทันนะขอเขียนสุดนามคอสแล้วกันนะนามคอสจะต้องอยู่หน้า verb หลัง verb พอดีเป๊ะเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าฉันเป็นประธานกับกรรมแต่นี่ประธานมีแล้วกรรมคืออะไรโปรตีนเขียนโอใส่โปรตีนด้วยนั้นนามคอสไม่มีที่อยู่แล้วนะดักจึงผิดจ้ะเพราะข้อนี้ต้องการคอสกับประธานทุกทีคอสกับประธานรวมกันเราเป็นนามคอสไงแต่ข้อนี้รวมกันไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีที่ให้อยู่ก็ต้องแยกคอส1ตัวกับประธาน1ตัวดังนั้นจึงเหลือแค่ช้อยเดียวเท่านั้นที่เป็นคอส1กับประธาน1คือช้อยก็2สามผิดตรงคำว่าใช่ไหม verb เกิน4ผิดเพราะโลภมาก that ก็จะเอา when ก็จะเอาไม่มีการรวม conjunction แบบนี้นะครับจึงเฉลยข้อ2เป็นบท D4 ข้อที่4เริ่มเลยนะครับติ๊กตัวคอมมาตรงนี้ติ๊กตัวคอมมาตรงนี้ติ๊กตัวคอมมาตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่สูตร DC นะถ้าสูตร DC ช่องว่างตรงนี้มันต้องเป็นตัวเชื่อมนะใช้สูตรอะไร IC เฮ้ย S บวก V comma and S บวก V เอาจบไป2สูตรกันพาดกับ DC comma IC จะได้แยกแยะเป็นว่าถ้าด้านหน้าโผล่ประธานเลยอ่ะมันจะเป็นสูตร and but also ถ้าด้านหน้าโผล่ conjunction เลยมันจะเป็นสูตร DC comma IC เพราะของพี่ม.6ก็เรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกเราก็พี่ม.6แล้วอย่างนั้นก็ต้องเรียนแบบนี้การเรียนขั้นสูงสุดคือผสมทุกบทไงไม่ใช่ว่าเรียนบทนึงแล้วเอาบทนึงเนี่ยไม่ใช่นะทำข้อต้องใช้ความรู้2บทขึ้นไปนั้นตะกี้นี้สอนมาละตัวที่ทำเหมือนคอมม่าแอนได้ก็คือคอมโบชุดนี้มีคอมม่าอะไรบ้าง although while where as เนี่ยจะทำเหมือนคอมม่าแอนบัตออโซได้คือไอ้3ตัวเนี้ยยอดนิยมที่สุดมีมากกว่า3ตัวนะแต่เราใช้จริงแค่3ตัวนี้เดี๋ยวสอนว่าจะมีอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวรอบทหน้าบทที่12จะสอนเรื่องนี้ว่ามีตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้บ้างอ่ะกลับมาที่ข้อนี้นะครับเฉลย although ขอเนี้ยเขียนก่อนนะ despite ตามด้วยคำนาม despite ตามด้วยคำนามนะแต่โจทย์นี้ day เป็นประธาน do not have เป็น verb spider monkey เป็นประธาน are เป็น verb อ่ะเขียน s บวก v ทุกครั้งของม.ปลายจะเรียนคนละอารมณ์กับม.ต้นม.ปลายนี่ก่อนจะชกต้องหาประธานบวก verb ก่อนนะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขครบหลัง ordo ตามด้วย s บวก v ตอบข้อ4คือถ้าเราจะเฉลยแค่นี้ก็ได้นะแต่มันไม่ใช่ไงมันต้องเฉลยที่ถูกต้องก็คือตัว ordo ตัวเนี้ยเท่ากับคำว่า but เท่ากับ comma but เดี๋ยวคุณไปเข้าใจเป็น comma and ดังนั้นข้อ5ก็หลักการเดียวกันกับบ้านลองไปทำดูนะมันมี comma ตรงเนี้ยพอแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตต้องมานั่งไล่คำศัพท์ชุดใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าของคราวที่แล้วเรียนบทครึ่งไงมันเยอะไปอ่ะรบกวนต้องย้อนกลับไปอันนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราเฉลยไปแล้วของเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวขอหาแป๊บกันพลาดสักครู่หลังบท relative มันมีคำศัพท์อ่ะ
แต่จำไม่ได้จริงๆว่าวันนั้นเฉลยไปยังเออเจอละ1.12อ๋อเฉลยแล้วโอ้งั้นไม่หมักหมมละอ๋อรู้ละวันนั้นผมตัด reading การอ่านทิ้งเออเพื่อเอาตรงนี้คุณจะไม่ต้องปวดหัวในคาบหน้าทางนี้ไม่ปวดหัวละอ่ะต่อเลยนะครับงั้นคุณก็เปิดคำศัพท์ต่อเลยอ่านพร้อมกันนะครับ span spawn ตรงนี้ส่วนใหญ่ซ้ำกันผมอ่านเป็น1เสียงนะแต่เราก็มองด้วยนะ span ขยายสปอนผลิตสร้างลูกหลาน specific specimen spectacular ตอนนี้ตัวนี้ออกบ่อยนะแปลว่าโดดเด่นอะไรประทับใจ spell spirited splendid spoil spot spur stable stage stainนึกภาพนะมันข้ามนะเพราะว่ามัน2ตัวซ้ำก็อย่าประหยัดเวลาพวกเรานะสเตนรอยเปื้อนจุดด่างดำมุนทินพวกเนี้ยต่อนะฮะ stale stall steadily steep stern strive strive struggle stubborn sturdyตัว sturdy ระวังนะคุณชอบไปมองเป็น study นะมันมีตัว r เกินมานะ sturdy นี่แข็งแรง subsequent โอ้ subsequent นี่ใช้ยากนะมันแปลว่าเชื่อฟังทำตามใช่ป่ะส่วนมากเราจะเน้นคำว่าต่อเนื่องขีดเส้นคำว่าต่อเนื่องต่อเนื่องหรือต่อมา subsequent เนี่ยมันเวลาใช้เป็นตัวเชื่อมประโยคนะที่ในข้อสอบอ่ะชอบออกคำว่าต่อเนื่องเช่นเดินไปด้านหน้าตามด้วยตามด้วยเขียนเข้าไปเขาเขียนว่า subsequently อะไรอย่างเงี้ยต่อนะครับ subtle suitable summit sundry superb supplant supple sway sweeping swift swivel เรียบร้อยแล้วนะข้อ1เตรียมตัวเดี๋ยวแป๊บนึง high pressure cell may brief may bring brief warm spell แปลว่าช่วงฮะช่วงระยะอย่างเงี้ย spell the อะไร steep ถูกต้องเขาจะประหยัดเวลาแล้วกันเพราะว่าภาษาไทยพิมพ์ให้ละ the process specimen ไม่ได้นะ specimen นี่มันจะเป็นพวกตัวอย่างการทดลองนะเอาตัวนี้ขั้นตอนเรียกว่า stage ครูพิมพ์ภาษาไทยให้แล้วนี่ขั้นตอนต้องใช้ stage สิใช่เปล่าดูที่ตรงจุดๆๆอ่ะคือคำตอบ in high wind skyscraper viewsway แปลว่าเอียงหรือแปลว่าแกว่งก็ได้ one invention obtained spawn แปลว่าให้กำเนิด good the snow covered ยอดเขา summit สังเกตไอ้จุดๆๆอ่ะคือคำตอบ D.W. Griffith was the first spectacular หน้าชมหน้าติดตามมองดู number 8 cheetah are the swiftest swipe นี่แปลว่ากวาดเรียบเคยดูเรื่องดอลล่าไหมมันจะมีคล้ายๆพังพรเนี่ย sweeper no swiping เขาใช้ตะโกนในทีวีว่าอยากกวาดเรียบแปลตรงๆคือมันขโมยเรียบอ่ะเขาจะ swiping sweeper no swiping เขาจะพูดอย่างนี้ในหนัง salt can be used to keep meat from เน่าบูดเขาว่าดูหนังห้ามสปอยใช่ไหม because they must be able to break a patch ต้องใช้เรือบดที่แข็งแรงเรียกว่า sturdyจริงเขาแปลว่าเรือบดนี่ผมก็ใช้เรือทนทานเพราะว่า sturdy แปลว่าทนทาน most people who divorce ต่อมาภายหลังเห็นไหมใช้ subsequent เฉยเลยอะไรดีพื้นถนนที่ฮะสันดายว่าเบ็ดตะเล็ดนะสันดายว่าเบ็ดตะเล็ดนะ stable แปลว่ามั่นคงที่ sweeping นี่กวาดเรียบ13อะไรนะฮะขอเช็คก่อนเว้ยจุดที่ตั้งใช่ป่ะสปอตได้โชคดีทำภาษาไทยนะได้วิเคราะห์ง่ายถูกตัวอย่างเลือกอ่านว่า specimen good อะไรนะพบเห็นเป็น verb เรียกว่าสปอตจุดsevere thunderstorm ฮะทำให้เกิดใช่ไหมสปอนดิคบีสปอนแปลว่าก่อกำเนิดถ้าสแปนแปลว่าขยายหรืออายุไขไม่เอาไง
อ้าวฝึกอ่านแล้วก็ดูภาษาไทยให้ทันด้วย tact เช่นเจรจาเนี่ยก็ tact tell tame temper wish tangen tart อย่างว่าเขาไปซื้อขนมว่าเอ้ยกินทาร์ตไหมก็กินไอ้ที่มันขนมปังแล้วมีผลไม้เปรี้ยวเฮ้ยอันนั้นไม่เปรี้ยวละปกติทาร์ตมันต้องเปรี้ยวจริงๆทาร์ตไข่นี่นะผิดนะต้องกินก็เป็นขนมพายเขากลัวเรียกไม่เท่ไงพอทาร์ตต้องงดเปรี้ยวเท่านั้นนะไข่กินไงก็ไม่เปรี้ยวเข้าใจว่าเนี่ยก็คือความไม่รู้ของเราไงมันก็เลยเอามาใช้สนุกเลยเอาต่อนะ taunt tedious chilling temperate tempting tender โอ้ tender นี่เพียบเลยต่อนะ straw ตัวนี้ออกบ่อยที่สุดติ๊กเลยนะ too lowสังเกตไหมแปลว่าละเอียดรอบคอบครบถ้วนอ่านว่า too low too low fair thrifty tearing thrive thrive ต้องไปท่องนะ prosper flourish เจริญรุ่งเรืองงอกงาม towards tidings till timid tint tiresome toy tolerant tormentTalent Toll Toxic Threat Treacherous จบแล้วนะอีกนิดเดียว Triggered Triumph Trivial Trying Tart เริ่มข้อที่หนึ่งกดซิติกมีรสชาติ Tart แปลว่าเปรี้ยวถูก The use of robot ใช้หุ่นยนต์Tedious แปลว่าน่าเบื่อถูกคนเราเป็นไงไม่ควรซื้อกล่องอาหารหรือยาถ้ามีรอยฉีกขาด temperate wish ถูกต้องนะครับแป๊บนึงนะครับต่ออะไรนะ tilling ใช่ไหมน่ากลัวเขย่าขวัญสมัยก่อนนี่หนังผีนี่มีคนเดียวที่กำกับเอาเฟดฮิตคอกเดี๋ยวนี้ copy ฮะ5เอาอะไรทักอ๋อแรงดึงจากดวงจันทร์ถูก5 4เฮ้ย tender ไม่ได้นะ tender จะแปลว่านุ่มนวลสุภาพอกหักเสียใจเอาเอื่อนอื่นเย้ายวนเรียกว่าอะไร tempting ข้อ A เย้ายวนเสน่ห์ยั่วยวนเนี่ยเรียก tempting ดึงดูดใจถนน too low fare too low fare ข้อ8เอาอะไรดีอ๋อเดี๋ยวขอวิเคราะห์ก่อนนะอ๋อเป็นพิษจริงเปล่ายาฆ่าแมลงผมลืมพิมพ์ครบบอกว่าเนี่ยในหนังสือเซสเปงของราเชลคาสันได้เขียนเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้านะขีดเส้นตรงนี้ก่อนอีซายแปลว่ายาฆ่าหาอีซายให้เจออันเอาอินเสกบวกอีซายอีซายแปลว่ายาฆ่าเนี่ยหาตัวนี้และผลที่เป็นพิษของมันถูกต้องครับท็อกซิกจ้ะอ่านว่าท็อกซิกแปลว่าพิษข้อ9ตอบอะไรดีทอเรนต์แปลว่าน้ำเชี่ยวอะไรที่มาแรงๆอะทรีฟ10อ่านว่าทรีสทรีเวสก็ได้thrice จะดีสุด11ลักษณะภายนอกสีผม trace trace 12 tale tale เป็นเรื่องเล่า12ข้อ A tales เรื่องเล่าใครไม่ทันยกมือจะตามให้ข้อไหนทันฮะโอเคถ้าไม่ทันบอกเดี๋ยวจริงๆอยากจะพ่วงอันนี้นะแต่กลัวเดี๋ยวมึนไปปกติถ้าสอนปกติจะต้องเรียนเรื่องนี้ต่อท้ายจากบทนั้นเดี๋ยวจะซีม่องเท่งก่อนเลยข้ามก่อนเดี๋ยวเตรียมไปฝึกเรื่อง reading นี้จะ reading เพียบพอไปลดตรงนี้ก็ต้องไปเพิ่มตรงนั้นนะครับในปี1903ถูกแปลเร็วในปี1903แปลว่าอะไรพี่น้องตระกูลหลายคุ้นไหมตระกูลหลายที่ทำอะไรในชีวิตทำเครื่องบินงั้นต่อเรื่องได้ละได้สร้างเครื่องบินที่ทรงพลังจริงๆมันไม่ใช่แปลว่าทรงพลังหรอกเขียนไว้อย่างนั้นคำว่า power เนี่ยมันแปลว่าใช้พลังคือใช้พลังงานเข้าใจความหมายไหมเช่นเติมน้ำมันก็เรียก powerless เข้าใจไอเดียยังทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงเขียนบอกว่าใช้น้ำมันอย่างเดียวก็ต้องมาถามน้ำมันอยู่ตรงไหนครูหาไม่เจออย่างเงี้ยก็ต้องพิมพ์ว่าทรงพลังจริงๆไม่ใช่นะpower ในภาษาอังกฤษเวลาใส่ลงไปอะไรลงไปเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์นั้นคุณเขียนคําว่าเครื่องยนต์ต่อท้ายแล้วกันติดเครื่องยนต์เขาเรียกว่า powerless ในประวัติศาสตร์ที่คิตตี้ฮอค
ใน North Carolina This site แปลว่า this site ไม่ site ตัวนี้แปลว่าที่ตั้ง site ขนาดมัน ZE ที่ตั้งนี้ก็คือที่ตั้งที่ไหน Kitty Hawk เอาแปลต่อเร็วแปลชูเส้นก่อนไม่รู้อีกไซส์อยู่ไหนเอางี้ก่อนไม่รู้อยู่บนกระดานไซส์เนี่ยอยู่ตรงนี้ชูเส้นอยู่ข้างๆแปลว่าเลือก choose choice ใช่ไหมเป็นคำนาม choose เป็น verb ถูกเลือกเพราะว่า win 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 เอาไปเละละเละละเละละ win แปลว่าลมKitty Hawk เนี่ยที่เขาเลือกมาทดสอบเครื่องล่อนเครื่องบินเพราะว่าลมที่ซึ่ง Wood Lift ยกตัวยกตัวยกตัวอะไรอันที่จบตัวนะอันนี้แปลว่าเครื่องบินนี่แปลว่าเครื่องบินเทรนเครื่องบินเหมือนไม่ใช่ชอบไรแปลว่าเหมือนเหมือนไรอะคล้ายเหมือนเหมือนว่าวโอ้โคตรเครียดเลยครูตอนนี้โคตรเครียดเลยมึงจะรอดไหมเนี่ยฮะความหวังพ่อแม่ฮะแต่ละคนเนี่ยอัพต่อ the first attempt ยาวนานว่าแล้วอภาแต่ด้วยจรรยาบรรณและวิชาชีพมึงสู้กันต่อไป attempt แปลว่าพยายามเขียนคุณสังเกตว่าคำศัพท์มันหายอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่พิมพ์นะมันซ้ำกับตอนต้นผมก็จะไม่พิมพ์ละความพยายามครั้งแรก lastedยาวนานออลลี่เพียงแค่12อะไร12วิเขียนว่าอีวิได้เซคันด์เลยเซคันด์จะเป็นหน่วยวินาทีอย่าไปแปลอันดับที่2อาจจะเจ๊งเอาความพยายามในการบินเครื่องบินครั้งแรกได้ตั้งได้เท่าไหร่12วิและครอบคลุมน้อยกว่าwingspan span แปลว่าช่วง wing แปลว่าปีกของเครื่องบินขนาดใหญ่ของเครื่องบินปัจจุบันสรุปแล้วปีกเครื่องบินสมัยเนี้ยยาวเท่าไหร่สมัยก่อนบินได้แค่นั้นบินได้แค่ปีกเครื่องบินติดเดียวและใช้เวลากี่วิแล้วก็ตกลงมาละนั่นคือความตั้งใจอะคนสู้ตายไม่กลัวสู้เร็วไม่ช้าไม่ใช่คุ้นๆจะเขียนอะไรว่าไม่ช้ามันไม่คุ้นอ่ะจดเลยไม่ช้าพี่น้องตระกูลไลท์และอินเวนเตอร์เนี่ยเรียนมาหมดแล้วอินเวนเตอร์แปลว่านักประดิษฐ์นักประดิษฐ์นักประดิษฐ์คนที่ชอบคิดไอ้นั่นคิดไอ้เนี่ยและเร็วไพลอตนักบินฮะนักบินไหนไม่ถึงเมซับเวิร์ดแน่เลยยุ่งอยู่กับการอินโฟวิ่งพัฒนาอะไรดีใจด้วยเว้ยตอบถูกยังไม่จบนะตอนนี้เอาใหม่นะพี่น้องตระกูลไลท์นักประดิษฐ์และนักบินเนี่ยเรียกว่าเดย์ตรงนี้จะแทนไอ้คนที่พูดตะกี้อะเมคสร้างเขาได้สร้างเดี๋ยวเอาไฟก่อนเครื่องบินหลายลำก็ได้ลองเจอแปลว่าอะไรยาวกว่าเดิมเครื่องบินของเก่ามันไม่ไปไหนอะคราวนี้ทำลำให้มันยาวกว่าเดิมมากด้วยนำมาใช้งานอันนั้นยังจดขีดเส้นก่อนนะ put to อย่าขีดเกินนะ put put 1ตัวแล้วก็ to 1ตัวแล้วก็ use อีก1ตัวภาษาอังกฤษก็ put to use แปลว่าอะไรนำมาใช้งานถ้าไม่ชอบเขาใช้งานก็ใช้ประโยชน์จำไว้นะ put to use เป็น idiom เดี๋ยวยังไม่ได้แปล practical เลย practical แปลว่าอะไรเขาก็เลยเอาเครื่องบินไอ้ที่มันมีหลายลำทำให้มันยาวกว่าเดิมเอามาใช้เฮ้ยใช้ได้เว้ยของก็ออกแบบสั้นไปมันก็เลยตกเลยออกแบบปีกให้มันยาวๆเลยทีเนี้ยใช้ได้ละในปี1909พี่น้องตระกูลไลท์ได้จัดส่งมอบ military แปลว่าทหารmilitary แปลว่าทหารเป็นเครื่องบินทหารคือมีทหารเอาไว้ทำไมเดาคือมีทหารไว้ไว้รบเอาไว้ฆ่าคนให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นถึงว่าสมัยสหรัฐถึงรบเก่งโดยเฉพาะเรื่องเครื่องบินเพราะมันทำเป็นประวัติศาสตร์ของมันเลยในตอนต้นปี1914เครื่องบินเริ่มต้นบีแกนก็เริ่มต้นขนส่งผู้โดยสาร on daily flight daily แปลว่าทุกวัน
อ่ะเขียนเลย daily แปลว่าทุกวันตอนนี้ขนส่งประชาชนทุกวันเลย daily นี่แปลว่าทุกวันเลยมีบินทุกวันเลยและในปี1918 air mail แปลว่าจดหมายจะส่งทางอากาศเข้าใจไหมไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์เหมือนไปสเนียใช้ air mail บริการจดหมายอากาศลิกูล่าลิกูล่าเดี๋ยวลิกูล่าแปลว่าอะไรแปลว่าปกติก็มีจดหมายแบบนี้เป็นเรื่องปกติคือเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าลิกูล่าเห็นไหมจดหมายอากาศไงจดหมายที่ส่งทางอากาศเรียกว่าแอร์มิลเซอร์วิสแปลว่าอะไรเซอร์วิสแปลว่าบริการสตาร์ทแปลว่าอะไรเริ่มต้นระหว่างวอชิงตันและนิวยอร์กข้อที่7จงบรรยายเครื่องบินเที่ยวแรกการบินครั้งแรกหาให้เจอครั้งแรกคำว่าแรกภาษาอังกฤษคำว่า first หา first ให้เจอนี่ไงบรรทัดที่เก่งมากไล่เลย the first จนถึงคำว่า aircraft แค่นี้ล่ะพวกแกก็หาดีต่อนี่ยาวไกลอย่าโอ้ยังไม่ได้กลับบ้านง่ายๆต่อนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะเราจะแบ่งทำ3ครั้งนะเพราะว่ารุ่นนี้หาขืนอ่านจบเรื่องแล้วมานั่งกากันนี่ผิดยับแน่เอาทีละย่อหน้าเลยนะขออ่านจบข้อที่8อันนี้จะสอนเทคนิคพิเศษละเวลา reading แล้วเราเป็นคนห่วยแตกหมายความว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถประกอบเรื่องได้เราเป็นคนรู้สึกว่ายิ่งอ่านเหมือนกับเราอ่ะอยู่ในวงกฎอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนวิธีอ่านนะมาอ่านคำถามแทน8ถามว่าให้ลักษณะสำคัญที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าห้างโลตัสเอาไหมแปดเขาอยากรู้อะไรคือเราอ่านในสิ่งที่เราแบบโจทย์ถามเลยแล้วค่อยไปอ่านข้างบนมันจะไม่หลงทางแปดถามอะไรให้ลักษณะที่สำคัญที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ตงั้นเดี๋ยวจะเริ่มแปลพร้อมกันกลับไปที่ย่อหน้าที่1ครับ today วันนี้เร็วซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านแปลสโตก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแปลอะต้องหาคำนามเจอ an เดี๋ยวหาคำนามสโตแปลว่าร้านค้าแอปสโตไงจัดแยกเป็นเรียกว่า departmentalized ลักแปลว่าใหญ่จบแล้วนะต่อมันขายอะไรบ้างแปลอะไรก่อนสินค้าอาหารเป็นส่วนใหญ่และ but also แปลว่าและไปดูที่เอทแปลว่าอุปกรณ์เสริมด้านความงามและสุขภาพเดี๋ยวจะกวาดล้างทั้งประเทศละเรื่องใหญ่ละปกติประเทศไทยธุรกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วนะเขาก็ให้ดีไอ้พวกเสริมความงามกับพวกพิตตี้ไงขายกันเป็นแสนๆล้านๆตอนนี้โดนกวาดเรียบแล้วจะเอาอะไรกินวะตอนนี้ดูเอาเองนะhardware แปลว่าเครื่องใช้ในบ้านแมกกาซีนและand much more ว่าอื่นๆอีกมากมาย the dominant แปลว่า feature ลักษณะของเป็น inventory ก่อน inventory แปลว่าช่องวางสินค้า install ในแผนกลักใหญ่ on sale service aisle ช่องทางเดินบริการตัวเอง and centralized check out line แปลลายก่อนลายแปลว่าต่อแถวเดินแถวแต่ข้อความไม่เอานะเอาต่อแถวต่อแถวกันที่ไหนต่อแถวที่ทางออกแล้วก็รวมตัวกันทำข้อนี้เลยครับข้ออะไรคือลักษณะสำคัญเฮ้ยบอกบรรทัดมันเลยหาคำว่าจุดเด่นสำคัญก็เจอแล้วลักษณะสำคัญอ่ะthe dominant จนถึงคำว่าอะไรครับจนถึงคำว่าอะไรครับเช็คเอาท์ลายขีดเส้นเห็นไหมปกติเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเขาให้อ่านจบอันนี้ผมกลัวคุณหลงทางแน่เอาไปอ่านข้อ9ก่อนข้อ9จะถามว่าอะไร explain อธิบาย advantage แปลว่าข้อได้เปรียบเร็วข้อได้เปรียบข้อดี scambled marketing ไม่ต้องแปลอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเป็นชื่อนั้นเขาบอกว่าจงหาข้อได้เปรียบของ scambled marketing ย่อที่2เริ่มThe inclusion การรวบรวมไอเทมก่อนไหมไอเทมแปลว่าสินค้าประเภทไม่ใช่ไม่ใช่อาหารใช่อ่ะ
ใช่ป่ะฟอนนันแปลว่าไม่ใช่ที่ชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตถูกคอนซิเดเรตมองว่าเป็นสิ่งใหม่โนเวลวานิยายได้ด้วยคือใส่สองความหมาย this practice การฝึกแบบนี้เราเรียกว่าอะไร scambered marketing เริ่มเหมือนไอ้โจทย์ที่มันถามตะกี้ละอ่านต่อ it คือใคร it คือมัน it ไม่ใช่คือมันคือ scambered marketing permit the supermarket ทำให้ห้าง as well as และเร็วแปลต่อร้านขายปีกไปที่สโตร์Tie off แปลว่าอะไรครับ Tie off ลืมอีกแล้วแปลว่าชนิดเอาเขียนหาไม่รู้ดูบนกระดานจะโบดำให้เวลาอ่านเจออย่าง Tie off Retail store แปลว่าร้านขายปีกสามารถขายสินค้าอื่นๆ That carry แปลว่า Higher margin ไม่เอาส่วนต่างกันดิสูงมากกว่าการประเภทอาหารลองนึกภาพดิขายหัวไชเท้าหัวหนึ่งขายมะม่วงขายส้มยังไงมันก็หลักร้อยแต่ขายเครื่องซักผ้าขายไอโฟนเครื่องนึงมันก็หลักหมื่นเข้าใจยังเพราะห้างสามารถเอากำไรน้อยนิดจากตรงนี้ได้ไงเอาต่อนะครับ in general โดยปกติ however แต่ทว่าชื่อกันแปล supermarket profit slim only น้อยมากบางมากเพียงแค่1ถึง3เปอร์เซ็นต์ owner เจ้าของก็คือเจ้าของห้าง rely on เจ้าของระดับไม่ใช่ rely on พึ่งพา high level ระดับสูงของเดี๋ยวเอา turn over ก่อนไหมของรายได้จากช่องว่างสินค้าเพื่อ reachไปถึงแด่ profit goal เป้าหมายกำไรของพวกเขาเอาอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้าขีดเส้น rely on ก่อนจ้ะมันมีหลุด idiom ต้องมาเรียน rely คู่กับ on นะห้ามเขียน rely ตัวเดียวนะเวลาเรียนพวกขีดเส้นนี่ต้องทำนะไม่งั้นวันหลังก็ไม่เป็นอ่ะต่อนะไปหามาที่6ขีดเส้น as well as หลังมาที่6จะมี as แล้วก็ไปมาที่7จะมีคำว่า well as ขีดเส้น as well as ตัวเดียวก็ไม่ได้นะต้อง as ไปทำข้อนี้เลยครับรับรองถูกแน่นอนข้อได้เปรียบของข้อได้เปรียบเขาถามข้อได้เปรียบหรือประโยชน์นะ yeah. หลังคำว่า it นี่ละถูกแล้วเอาเลยครับ it permit the supermarket all the type of retail store to sell item that carry a higher margin than most food item เนี่ยคือข้อดีสามารถทำกำไรได้มากกว่าสินค้าประเภทอาหารบางทีนะเจอเทคโนโลยีสมัยนี้นะผมก็ไม่ค่อยชอบซื้อไม่ลงลองนึกภาพเดี๋ยวก็จะกินข้าวเม็ดหนึ่งชาวนาแม่งทำงานเหนื่อยชิบหายจะเจอไอ้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันปั๊มอ่ะมันเป็นเหล็กปั๊มลงไปแม่งได้เงินละเป็นหมื่นนี่ซื้อไม่ค่อยลงเอาเปรียบคนไปนิดนึงอ่ะต่อนะข้อที่10อ่านโจทย์ก่อนพร้อมยังประโยคในพารากราฟที่3อธิบายถึงตั้งใจฟังประโยคนี้นะซูเปอร์มาร์เก็ต are able to แปลว่าอะไรไม่รู้ใช่ไหมขีดเส้น are able to สามารถ are able to แปลว่าสามารถเหมือน can can จงบอกวิธีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขายของถูกได้ยังไงทำไมถึงขายของถูกกว่าอซิมอะไรอย่างเงี้ยหรือร้านโชห่วยแกทำยังไงถึงขายของถูกมาดูย่อหน้าต่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอยู่ในกลุ่มของผู้ค้าปลีกรายแรกเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรียนคำว่ารีเทลนะแปลว่าผู้ค้าปลีก to stress discount strategy เน้นย้ำก่อนเน้นย้ำกลยุทธ์ลดราคา using this strategy use แปลว่าใช้ strategy แปลว่ากลยุทธ์เพิ่งเรียนไป strategy กลยุทธ์Supermarket นั้น sell a variety to high turnover good at low price แปลว่าขายหลากหลายของสินค้าที่มีรายได้turnover turnover เขียนกับว่ารายได้หรือรายรับเดี๋ยวคุณก็ลืม turnover เจอยังแปลว่ารายได้ในราคา low price แปลว่าราคาต่ำก็ทำได้ยังไงขายของที่แบบราคาสูงได้ในราคาต่ำเรามาดูวิธีทำ to keep price down แปล
รักษาราคาให้มันดาวแปลว่าต่ำออฟคอสแปลว่าแน่นอนซูเปอร์มาร์เก็ต must keep their cost down ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องทำอะไรให้ต่ำตามต้องรักษาอะไรให้ต่ำไม่ cost ต้นทุนให้ต่ำอันนี้ก็ยังไม่บอกนะแค่บอกเฉยๆว่าจะขายของต่ำก็ต้องทำอะไรให้ต่ำก่อนใช่นี่คือหลักการเบื้องต้นของชีวิตคนเลยนะก็อย่างล่าสุดใช่ไหมไอตัว iPhone อ่ะสั่งเปลี่ยนชิปไงเลิกจ้างอเมริกาไปจ้างจีนไปใช้ยี่ห้อ Dragon Snap แทนในรุ่นใหม่เหตุผลเพราะหนึ่งขายถูกกว่าไม่พอแม่งเร็วกว่าแรงกว่าคุณพ่อออกยังตอนนี้บิลเกตนี่หน้าซิดเลยมันไม่ซื้อชิปตัวนั้นของบริษัทเขาอ่ะประมาณนั้นต่อนะเพราะว่ากลยุทธ์ที่สุดอ่ะไม่มีศัตรูที่แท้จริงครบได้ทุกคนขอให้ขายของต้นทุนให้ต่ำเราก็จะขายของถูกชนะชาวบ้านกำไรก็จะเยอะขึ้นต่อนะครับ other than the cost of the good they sell แปลว่านอกเหนือจากต้นทุนสินค้าที่เขาขายเดี๋ยวหยุดนิดนึงก่อนนะทุกคนครับจะทวนเรื่อง relative ดูที่คำว่า good good ตัวนี้เขียนก่อนว่าเป็น n เขียน n ที่ good เขียน s ที่ day เขียน sell เป็น vเนี่ยก็ที่เราเรียนไปว่าเรื่องการลดรูป relative คำว่าอะไร which that วันนี้สินค้าต้องใช้ with that นะนั่นหมายความว่าแปลต้องเติมคำว่าที่ที่อาจารย์สอนต้องเติมคำว่าที่สินค้าที่พวกเขาขายเข้าใจอย่างมันต้องเติมที่ตัวเองไม่ใช่แบบอันเนี้ยเขาไม่บอกหรอกคุณต้องเติมเองสินค้าที่พวกเขาขายถ้าเจอคำนามแล้ว s บวก v ต่อก้นต้องเติมคำว่าที่กันเอาเองต่อ supermarket primary costต้นทุนของอะไรครับพื้นฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต involve อ่านตามครูก่อนนะ involve มันมี2เสียงบางทีครูก็เซ็งไปเรียนคนนึงอ่าน involve ต้องอ่าน involve อุ้ยปวดหัวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเจอ involve ก็ involve เจอ involve ก็ involve ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะในเรื่องของ personal บุคลากรสรุปต้นทุนของห้างจริงๆอยู่ที่อะไรใช่โจบอกว่าอยากขายของถูกต้องลดต้นทุนแล้วเขาก็บอกต่อว่าต้นทุนของห้างคือบุคลากรอ่านต่อแล้วนะ by not offering delivery โดยไม่บริการจัดส่ง not offer แปลว่าไม่บริการเนี่ย not แปลว่าไม่ offer แปลว่าบริการหรือแปลว่าให้เนี่ยโดยไม่ยอมให้การจัดส่ง and by hiring cashier จ้างแต่ใครก็พอพนักงานเก็บเงิน and stockerคลังสินค้าเราไปดูที่โลตัสอ่ะจะเห็นว่ามีอยู่แค่2คนเท่านั้น1คนคิดเงินคนที่2คือคนเลี้ยงของจ้างแค่2คนเท่านั้น rather than มากกว่า true sale personal พนักงานขายตัวจริงคือไม่ยอมจ้างพนักงานขายดังนั้นเวลาไปซื้อของเขาเช่นคุณจะซื้อสักอย่างมันก็แนะนำมั่วสังเกตไหมทีวีทั้งแผนกเลยถ้าไป power buy อ่ะมันจะเป็นเซลล์มันจะรู้ว่าต่างกันยังไงถ้าไปที่โลตัสกูไม่รู้ขายอย่างเดียวตอบมั่วต่อนะ supermarket are able to keep price สามารถรักษาราคา at a relative low level ต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบ relatively แปลว่าเปรียบเทียบข้อ3จงบอกวิธีในการขายของถูกไม่ถูกจนถึงคำว่าlow level ในวิธีขายของถูกก็ต้องลดที่บุคลากรโดยไม่ยอมจ้างจัดส่งนะไม่ยอมจ้างคนจัดส่งนะเข้าใจผ่านนะต่อนะครับเรื่องที่6อดทนนะมันมี8เรื่องใกล้ละเรื่องที่6ละอันนี้เรื่องสั้นๆละ There have been many significant innovation There have been แปลว่ามี there is there are there be แปลว่ามี innovation นวัตกรรม significant สำคัญในเรื่องของ energy efficiency ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน้าต่างเขาพูดทำหน้าต่างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพการใช้ในเรื่องของพลังงานอ้าวคุณอย่าดูถูกหน้าต่างนะ window แปลหน้าต่างไงฮะนั่นมันชื่อโปรแกรมอย่ามารวมดิว่า Windows หน้าต่างอย่าเอาโปรแกรมมารวมดิว่า One of the most recent ล่าสุดที่สุดละเขาพูดถึงนวัตกรรม
ล่าสุดที่สุดละ is filling the gap การเติมช่องว่าง between two panel of glass ระหว่างแผ่นกระจก2แผ่นด้วยอาร์กอนแทนที่อากาศอาร์กอน is naturally occurring in a gas เป็นก๊าซเฉื่อยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราไม่ต้องสร้างขึ้นไปหาได้ That is as transparent as air ที่ซึ่งโปร่งใสเหมือนกับอากาศ Since argon is extremely dense เพราะว่าอาร์กอนหนาแน่นที่สุดคำว่าหนาแน่นที่สุดคือโมเลกุลหรืออะตอมมันชิดกันมากเข้าใจไอเดียไหมอะตอมมันชิดกันมากเรียกว่า extremely denseThere is less movement ไม่มีการเคลื่อนที่อะตอมมันติดกันเลยปกติแก๊สนี่ทุกคนจะรู้ว่าโมเลกุลมันอะตอมมันจะห่างกันเช็คภาพออกไหมแต่เป็นอาร์กอนนี่ไม่ใช่เรียงติดกันชิดกันมากต่อนะนึกภาพออกไหม Gas between the glass pane เกิดอะไรขึ้นแก๊สที่อยู่ระหว่างแผ่นกระจกอยู่ไม่มีการขยับ Therefore ดังนั้น less heat is lostถูกต้องความร้อนจึงออกไปนอกกระจกไม่ได้คือเมืองนอกเขาอยากจะเก็บความร้อนเมืองไทยนี่ต้องระบายความร้อน adding argon instead of air แปลว่าการเติมอาร์กอนแทนที่อากาศ can improve สามารถปรับปรุง the insulation value ต้องแปลมูลค่าก่อนมูลค่าของฉนวนกันความร้อน of window by 30% หน้าต่างจาก 30% ไม่ by แปลว่าโดย30% เอาแปลเป็นไทยก็คือสามารถเพิ่มความสามารถของกระจกหรือทำให้กระจกมีค่า value แปลว่ามีค่าปกติกระจกทั่วไปมันไม่กันความร้อนเอาช้าๆก่อนแต่การที่เติมอาร์กอนระหว่างแผ่นกระจก2แผ่นทำให้กระจกนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 30% เช่นเคยขาย100บาทตอนนี้ขายเท่าไหร่ถูกขาย130เพราะว่าตอนนี้กระจกรุ่นใหม่มันทำอะไรได้หรือจะบอกว่ามันกันความร้อนได้ไม่ต้องอะไรมากแก้วสแตนเลสกับแก้วเยติตอนนี้เหอะแก้วเยติเพราะตรงกลางของแก้วเยติเขามีการเติมแก๊สเข้าไปเพื่อให้เป็นฉนวนกันความร้อนถ้ากันความร้อนได้ก็กันความเย็นได้เข้าใจไอเดียยังมันถึงน้ำแข็งที่ไม่ละลายไงแล้วเพิ่มราคาอีกทีไม่เพิ่ม30แล้วนะแม่งเพิ่มเป็น100ใบนึง300อาร์กอน also dead dense และอาร์กอนยังอะไรอีก dead densetำให้อะไรตายอ่านให้จบเสียงน้อยแปลว่าเสียงอ่ะครูพิงงองูตกไปนี่เองเอาใส่งองูเข้าไปทำให้เสียงภายนอกไม่เข้ามาในบ้านด้วยอ่ะจบข้อที่11จงหาวิธีการใช้อาร์กอนในเรื่องของการพัฒนาด้านกันความร้อนเขาให้บอกวิธีนะที่มันใช้ได้บอกวิธีที่ใช้อาร์กอนบอกวิธีการนะเฮ้ยไม่เอาวิธีการคือวิธีทำอะทำยังไงมันถึงแบบเพิ่มราคาหรือว่ากันความร้อนแต่ก็หาอินโซเลชันที่เจอก็อยู่แถวนั้นอะเจออินโซเลชันยางเอาวิธีการทำยังไงadding จนถึงคำว่า percent เขาถามวิธีก็คือวิธีเติมเราก็หาอินโซเลชันก็เจอแล้วมันก็อยู่ด้วยกันอะเรื่องที่7เริ่มแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนี่แล้วก็อ่านคำสั่งแล้วกลับบ้านวอชิงตันไอริฟวิ่งเกิดในนิวยอร์กซิตี้ในปี1783 What the first American เป็นคนอเมริกันคนแรก Win International Recognition แปลชนะชื่อเสียง International แปลว่า International แปลว่านานาชาติเขียนเอาเองแล้วกัน International นานาชาติ As ฐานะเป็นliterary figure บุคคลด้านวรรณกรรม figure แปลว่าบุคคล literary แปลว่าวรรณกรรม in 1809ในแปลเขา89เขาตีพิมพ์ผลงานเป็นคนแรกเดี๋ยวเอา important ก่อนไหม important สำคัญคนแรกชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ของนิวยอร์ก by Dedlich Knickerbockerอ่ะต่อที่ซึ่งมีคาริเคเจอร์เดี๋ยวแปลคาริเคเจอร์ก่อนแปลว่าการเสียดสีชาวดัชอย่างสนุกสนานดัชคือพวกฮอลแลนด์
when his family business failed ธุรกิจครอบครัวI living was forced ถูกบังคับ become a full time writer ไม่ become แปลว่าเป็นนักเขียน writerเต็มเวลาเวลาเจออะนะ a and the ต้องวิ่งไปหาคำนามให้เจอแล้วค่อยแปลอย่าเอาอะ full time ต่อไม่เอาต้องไปแปลอะ writer แล้วค่อยวกกลับมา full time ในปี1819 he published แปลว่าพิมพ์พิมพ์เขียนแล้วพออีมอพอกำลังพิมพ์เขาพิมพ์หนังสือชื่ออะไรครับ sketchbook sketchbook combining a pleasing style with quiet humorcombine แปลว่ารวบรวมสไตล์ลักษณะที่น่าพอใจหรือ pleasing ที่โปรดปานมี which แปลว่ามี quiet humor ตลกเงียบ quiet แปลว่าเงียบ humor ตลกเรียกว่าเสียดสีตลกเงียบเรียกว่าเสียดสีเจอไหมเนี่ย quiet humor อ่ะต่อเขาได้รวบรวมต้องแปลธีมก่อนไปแปลธีมก่อนแปลว่าลักษณะอเมริกันดัชแล้วก็อังกฤษ This collection เก็บสะสม included ได้แก่ The Immortal นี่ชื่อเรื่องอมตะ Lip Van Vegan อันนี้ที่แบบฆ่าชอบฆ่าอวัยวะตัดชิ้นส่วนคนผีหัวขาด Sleepy Hollow ไม่ใช่ Yellow Sleepy Yellow นั่นคนละเรื่องฮะผีหัวขาด Later turning to Spanish localesหวนมาทำเรื่องเล่าพื้นบ้านโลเคลเรื่องเล่าและไบโอกราฟีชีวประวัติ I living this much เอ้ยทำผลงานมากมาย do much แปลว่าทำเยอะมาก interpret แปลภาษาอเมริกันให้เป็นและจากยุโรปกลับมาเป็นข้อ12ถามว่าทำไมวอชิงตันต้องเป็นนักเขียนมืออาชีพหา become became ให้เจอแล้วก็ว่ากันไปแล้วได้คำว่าอะไรถูกเมื่อธุรกิจครอบครัวล้มเหลวเอาขีดเส้นแต่คำว่าเวนจนถึงคำว่า full time writer เมื่อธุรกิจครอบครัวเจ๊งบงนะไม่มีทางเลือกถูกบังคับให้กลายเป็นนักเขียนเต็มเวลาหรือนักเขียนอาชีพจริง full time แปลว่าอาชีพอ้าวแล้วเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวกันงงนะดูข้อ13ก่อนFind the sentence หาประโยคในพารากราฟที่1ที่ซึ่งอธิบาย analogous structure ทั้งความเหมือนทันไหม similar ดูที่โจทย์13 similar เนี่ยแปลว่าเหมือน different แปลว่าต่างเหมือนและต่างจงหาคำว่า analogous ในตัว analogous มีความเหมือนความต่างยังไงย่อหน้าเริ่มแล้วนะครับแนวคิดเกี่ยวกับ analogous กับ homology ขอโทษ analogy ผมมองผิดอีกแล้ว analogy กับ homology น่าจะ easier ง่ายในการ exemplify ยกตัวอย่างมากกว่า to define การให้นิยาม when different species are structurally compared เมื่อสายพันธุ์ไม่เป็นไรคุณต้องหาคำนามก่อนคุณชอบเริ่ม adjective ก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเขาฝึกถูกแล้วเมื่อสายพันธุ์ที่ต่างกันถูกเปรียบเทียบ structure แปลว่าอะไรครับเรียนมาแล้วเรียนปุ๊บเริ่มปั๊บโครงสร้างเรื่องตึกอาคารเนี่ยสอนไปแล้ว structure แปลว่าโครงสร้างโครงกระดูกจะไม่เจอดูบนกระดานมาที่2 structurally โครงสร้างโครงกระดูกนี่เรียก structure หมดเลยนะนำมาเปรียบเทียบกันCertain feature บางลักษณะ can be described อธิบายได้อย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็น analogous หรือ homologous ช้าๆก่อนถ้าเรามีโครงกระดูกของสัตว์เอามาเทียบกันเราจะเจอ2 อย่างในโครงกระดูกหนึ่งคือ analogous และ homologous for example ยกตัวอย่างเรื่องการบิน require กำหนดไว้ว่าCertain rigid aeronautic principle หลักการการล่อนการบินที่กำหนดตายตัว rigid แปลว่ากำหนดหรือว่าแปลว่าตายตัวคือจะบินได้ต้องมีหลักการการบินตายตัว of design ของการ
ออกแบบแต่คำว่า YETS เขียนคำว่าแต่มันแปลว่าแต่แต่นกค้างคาวและแมลงสามารถ conquer อารมณ์ได้ไม่เห็นต้องมีหลักการเหมือนคน The wing of this เพราะว่าปีกของนกค้างคาวและแมลง3 type 3ชนิดของสัตว์เหล่านี้จะเย็นๆ derive from ได้รับจากหรือตัวอ่อนที่ different ที่แตกต่างแตกต่าง different จดจากหนูจ๋าแปลว่าแตกต่างสาวน้อยจดเลิก different แปลว่าแตกต่างแต่ perform ปฏิบัติ the same function ทำหน้าที่ที่เหมือนกันเข้าใจไหมคือเรานึกภาพตัวเล็กๆอ่ะของค้างคาวกับตัวเล็กๆของนกอ่ะกับตัวเล็กๆของแมลงมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ปรากฏว่ามันกลับสามารถทำอะไรได้เหมือนกันบินได้เหมือนกัน in this case ในกรณีนี้เอง the flight organ อวัยวะที่เกี่ยวกับ flight การบิน flight เจอยัง flight ตรงนี้คือต้องตามผมให้ทันนะเรื่องสุดท้ายแล้วรู้ว่าเหนื่อยของสัตว์เหล่านี้ creature แปลว่าสัตว์ต่างๆกล่าวได้ว่าเรียกว่า analogous ทำข้อ13ฮะแล้วทำข้อ13ได้แล้วจงหาว่าเขาอธิบายความเหมือนและความต่างยังไงอาหาคำว่าต่างก็ได้กับเหมือนก็เจอแล้ว The wing of this type of delight form different but perform the same function ทุกส่วนเหลืออนาโลกัสแปลว่าหน้าตามาจากสตรัคเจอร์ที่ต่างกันแต่ทำหน้าที่ที่เหมือนกันเช่นปีกค้างคาวแล้วก็นึกภาพปีกนกแล้วก็ปีกแมลงไม่เห็นเหมือนกันเลยแต่ดันบินได้เหมือนกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อ14ก่อนนะ provide แปลว่าให้ example แปลว่าตัวอย่างของคำว่า homo locus structure เริ่มย่อหน้าสุดท้าย in contrastตรงกันข้าม feature that arise from the same structure in the embryo แปลลักษณะที่เดี๋ยว arise อยู่ไหนเนี่ยที่ได้รับเพิ่มมาจาก the same structure ที่ same the same เหมือนกันเขียนเลยฮะ the same แปลว่าเหมือนกันลักษณะที่ได้เพิ่มมาจากลักษณะที่เหมือนกันใน embryo คือรังไข่หรือตัวอ่อน but are used แต่กับถูกใช้ in different function ใช่นะครับนะต่างหน้าที่กัน function แปลว่าหน้าที่ different แปลว่าต่างกัน are said to be ถูกเรียกว่าอะไรครับ homologous อยู่นิดนึงนะ homologous ความหมายคือ embryo หน้าตาเหมือนกันแต่ดันทำหน้าที่คนละเรื่องกันเช่น the pectoral fin of fish แปลว่าของปลา the wing of a bird การบินของนก wing แปลว่าปีก wing อยู่นี่ wing แปลว่าปีก and the forelimb ระยางหน้าก็คือขาหน้าหรือแขนหน้าของแมมมอนตัวอะไรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขียนเลยแมมมอนอ่ะเลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลี้ยงลูกเขียนเอาเองเลย are all ทั้งหมดนี้คือ homologous structure โครงสร้างที่เรียกว่า homologous มาจากตัวอ่อนเดียวกันแต่ดันใช้คนละเรื่องเช่นปลามีครีบไว้ว่ายน้ำปีกมีไว้บินแต่คนหรือว่าสัตว์ก็เอามีไว้เดินหรือหยิบอันต่อนะครับ they are genetically เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม related in the sense สัมพันธ์กันในด้านของอะไรครับ sense เหตุผลที่ว่า forelimb มีระยางหน้า and wing ปีก wing แปลว่าปีก evolved วิวัฒนาการจากครีบปลาเพราะว่าเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอ่ะเกิดจากทะเลและจากทะเลค่อยขึ้นมาบนบกเข้าใจอย่างโลมากับสุนัขนี่คือพันธุ์เดียวกันนะไม่รู้เลยสุนัขสมัยก่อนมันเรียกว่าปลาวาฬหรือโลมามันหากินแถวนี่บ่อยอ่ะแถวริมน้ำบ่อยอ่ะมันก็เลยวิวัฒนาการตัวเองจะเป็นหมาขึ้นมานะแล้วสังเกตไหมว่าโลมาเชื่องกับคนเหมือนสุนัขอ่ะ
งงนี่คือความจริงลิงก็เหมือนคนโอ้ยลิงนั่นแค่ทรงด้านหน้าเขาแยกสัตว์เป็นสองประเภทอ่ะทำคลิปสิหาตัวอย่างเดี๋ยวไป discovery กันเอาเองกันไปหา National Geographic อ่านกันอ่ะจงหาตัวอย่าง homologous มาให้ครูเดี๋ยวนี้เลย the เร็ว pectoral fin of a fish the wing of a bird and forelimb are homologous structure แปลว่าอะไรเก่งมากหลายรอบแล้ว structure เดี๋ยวคราวหน้าก็จะสอนวิธีกา A B C D ละตอนนี้หาบรรทัดเป็นถือว่ากระบวนยุทธท่าที่หนึ่งผ่านเปิดหน้าต่อไปครบแล้วถึงแพสเซจที่8แปลว่าอ่านครบแล้ว301หน้า59 10นาทีสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมนะครูหยุด3วันนะไปพม่านะโทรไม่ติดแน่นอนไปไหว้พระไม่ใครมีปัญหาพ่อแม่รีบๆบอกล่วงหน้าจะโทรศัพท์ให้อย่างวันนี้ก็มีเด็ก2คนกูก็ต้องเคลียร์ให้เพราะประวัติมันโชคชนเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยเจอเปล่าคุณฮะไม่ว่าเขาอีกละจะเริ่มได้ยังได้จ็อบอาชีพก็เวิร์นจอยนี่การเดินทางabort อ่าน abort เฉยๆ abort แปลว่าบ้านจัดพิพากษา by at อ่านตามครู by at แปลว่าลำเอียงเวลาไปอยู่มหาลัยครูชอบพูด by at นี่แปลว่าลำเอียง just เป็นกลาง partial บางส่วน partial ยังลำเอียงได้ด้วยนะ partial แปลว่าบางส่วนหรือลำเอียง keen ว่องไว dodden อืดอ่านอันนี้ข้อดีเยอะจังคิวค่าสังหารเชลเตอร์ที่กำบังอันนี้เขาจะเปลี่ยนข้อแล้วนะ kindness เมตตา malice ข้อ A แปลว่าปองร้าย knowledge การศึกษา illiterate ข้อดี illiterate แปลว่าด้อยการศึกษา education นี่แปลว่าการศึกษาฮะถูกข้อ A lack ขาดแคลน present lavish มากมาย dirt ข้อ Bไม่ใช่เดทนะอ่านว่าเดิร์ดแปลว่าขาดแคลนรอกฎหมายเอาเลชผิดมโนธรรมเสื่อมศีลธรรมเรื่องเอาเลชลีนผอมโอบิสถ้าน้ำหนักเกิน100เรียกว่าโอบิสลิฟกระโดดไตคลานเรียกว่าคลอเลื้อยไตคลานลิฟออกจากมาถึงอะไรวอลมาถึงไลท์คล้ายเฉยชาเฉยชาไม่ใส่ใจนะครับเอ้มันขอโทษทีนะรบกวนนิดนึงนะมันอาจจะตัดขั้นอักษรไม่ดีนะตัวนี้จัดอักษรคือแก้หน่อยให้รู้ว่าเฉยชาไม่ใส่ใจอ่ะเดี๋ยวช่วยทำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงงไงจะไปแปลว่าไลท์แปลว่าเฉยชามันจะผิดใหญ่เลยไลท์แปลว่าชอบหรือว่าแปลว่าเหมือนแปลว่าคล้ายเฉยชาเรียกว่า indifferentทำเมินอ่ะฝรั่งเรียกทำเมินอ่ะเรียกว่า indifferent lightly น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อ unbelievable เก่งมาก able นะ able limit จำกัด trespass good แปลว่าบุกลุกแปลว่าดูเหมือนบรรเทาสูดสูด loose หลวมรัดแน่น fasten จ้ะloss สูญเสียขาดทุน debt ข้อ B จ้ะมีสิน21ลาวเสียงดัง diff อาจเป็น diff อาจเป็น debt ไม่ได้อ่ะ diff lovely awful น่าเกรงขามข้อ A loyal ซื่อสัตย์ภักดี treacherous ทรยศหักหลัง luxury หรูหรามั่งคั่ง harsh รุนแรง mad บ้าmeditate หรือ meditate ก็ได้แปลว่าสงบสมาธิเมนใจกลาง peripheral ครับแปลว่าทั่วไปรอบนอก27อันอันนี้อ่านตามครูก่อน majority เอาใหม่นะ majority majority
ครับอย่าอ่านเมเจอร์นะถ้าอ่านเมเจอร์แปลว่าใหญ่ถ้าอ่านเป็นมากกว่าครึ่งคือถ้าอ่านเป็นจำนวนอ่ะเช่นจำนวนมากกว่า50อ่ะถ้ามีคำว่าจำนวนอ่านว่ามาจอถ้าไม่มีจำนวนเช่นโรงหนังอ่านว่าห้างเมเจอร์เข้าใจไหมต้องระวังนะอ่ะเฉลยข้อ C อ่านว่าไมนอร์อย่าไปอ่านไมเนอร์ไมเนอร์แปลว่ารองถ้าไมนอร์จะเป็นตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขให้อ่านเป็นไมนอร์เมเจอร์กับไมนอร์เอ้ยมาจอกับไมนอร์28 make สร้างทุบทำลาย smash smashถ้าดูมวยปั้มจะมีท่า smash down เนี่ยท่าทุบแหลก management จัดการบริหารพานลง janitor ถูกอาชีพหายากครับ manner กริยาท่าทางมารยาทไม่สนใจ ignorance แปลว่าไม่สนเมิน mark รอยตำหนิตัวนี้แปลว่าเห็นภาพชัดกับแปลว่ามีสีสันวิวิทกับแฟนซีแฟนซีแฟนซีเช่นแฟนซีคาร์ฟงานเลี้ยงแฟนซีมาร์เวลัสเหลือเชื่อฮะอินิกเมติกใช่ไหมปริศนาต่อนะครับแมสก้อนวัตถุลดจำนวนลงดีวินโดอันตามครูครับดีวินโดจะอ่านเหมือนหน้าต่างเลยนะอย่าไปอ่านดีไวเดอร์นะอ่านเป็นวินโดแล้วตัวดีไปเติมดีวินโดลดจำนวนลงแมชจับคู่ฟิสข้อ4แปลว่างานเลี้ยงไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือมีนอธิบายมีนใจแคบมีนกันแกล้งมีนวิธีการเอื้อเฟือเรียกว่า generous generous ถ้า general แปลว่าไหนผลถ้า generous เนี่ยจะแปลว่าเอื้อเฟือเมนซ่อมแซมครับเลด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 แปลว่าโจมตีไม่เป็นไรฝึกเลดฝึกเลดเมอร์ซี่ฟูลสงสารลุดเลสต้องฝึกลุดเลสแปลว่าดุร้ายไม่ผ่อนเมอร์ซีเลสไม่มีน้ำใจฮะฮิวแมนมนุษยธรรมไม่ใช่ฮิวแมนนะฮิวแมนเกือบหมดแล้วสู้ๆ39เมธอดวิธีการเนกเลสไม่สนใจ afterward middle ขั้นกลาง afterward จ้ะแปลว่าถัดมาถัดไปมินิมัมขั้นต่ำใจแกนติกใจแกนติกกิกก้าก็ได้เขาก็ย่อเป็นกิกกะไมเนอร์ลองลงมาไวทอลวิทอลได้ไม่อ่านได้ส่งเสียงอ่านว่าไวหรือวิก็ได้สำคัญมิสเตอรี่เจ็บปวดเอนจอยเสร็จแล้วนะมิสเทคความผิดแอคคูเรซี่แม่นยำฝึกไปมิกผสมทำให้บริสุทธิ์พิวริฟายpurify ify ify เป็นอะไรเรียนมาแล้วจำไม่ได้ ify เป็น verb เขียนด้วยวงกลม ify ify อยู่ที่ไหนจะเป็น verb pure แปลว่าบริสุทธิ์ purify ทำให้บริสุทธิ์ modest ทำต้น advance ก้าวหน้า money แปลว่าเงินสิ่งของเรียกว่า item เดี๋ยวสั่งงานไว้ก่อนนะผมพยายามอัปเดตจนครบแล้วนะเดี๋ยวอัพวันนี้เสร็จครบ 100% หยุด3วันไปทวนซะนะเพราะว่าเดี๋ยวมีตะลุยโจทย์อีกนะไม่ใช่ว่าเรียนแค่ทฤษฎีนะจะทำโจทย์อีกไม่ขยับเรียกว่า immobile mobile แปลว่าขยับ im ก็ไม่ขยับ movement เคลื่อนไหวองค์กร paralyze อัมพาต50สุดท้าย bring up แปลว่าแฉได้ด้วยแปลว่าเลี้ยงก็ได้สองความหมายตัวนี้โอเคครับการบ้านก็ไปทำมาถึงตัวที่400แล้วก็การบ้านท้ายบทไปทำมาให้เกี้ยงด้วยนะเรียนถึงไหนทำอันนั้นคำศัพท์ฝึกมาล่วงหน้าจะดีมากโอเคครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับ